ก็กันสั่นไงก็ต้องวิ่งหนึ่งหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวเรามาเทสกันสั่นแบบปิดกันสั่นกันครับแสงน้อยไม่ไหวกี่โมงหนึ่งสองไปเหมือนว่าวิ่งท่านาโตให้พี่หน่อยเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสิ่งเนี้ยเคยเป็นคอสเพลเยอร์มาแล้วไตมันบอสสุขภาพทุลักทุเลมโอ้ยหมดปอดอุ้ยเจ็บปล่อยฟิวไปเขายังไม่ให้เราตกนะจังหวะนี้แล้วเพื่อน Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youนี่คือคลิปรีวิว DJI Osmo Action 5 Pro เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันครับเซ็นเซอร์1ส่วน 3.1 นิ้วชิปประมวลผล4นาโนเมตรไดนามิกเรนจ์ได้ 13.5 สต็อปความละเอียดสูงสุดถ่ายได้ 4K 120เฟรม per second เรโช 4:3 สีมีสี D-Log M 10บิต HLG 10บิตสี Normal 10บิตและสี Normal 8บิตสำหรับ D-Log M นะฮะมี Color Recovery ให้ด้วยมันคืออะไรมันแค่การใช้ Display Assistant ในกล้องที่เราใช้กันเนี่ยแหละครับให้เห็นสีหลอกเป็นสีปกติมีโหมดถ่ายกลางคืนซุปเปอร์ไนท์โหมดถ่ายภาพนิ่งได้40ล้านอัตราส่วน4:3มีมาตรวัดความดันในตัวบันทึกข้อมูลความลึกและระดับความสูงใต้น้ำได้สามารถบันทึกอัตโนมัติตอนที่อยู่ใต้น้ำและหยุดบันทึกตอนที่ขึ้นมาจากน้ำได้แบตมีไซส์เท่าเดิมแต่จุมากขึ้นความจุอยู่ที่ 1,950 มิลลิแอมป์อาวร์จากสเปคนะฮะสามารถถ่าย 4K 60ได้2ชั่วโมง10นาทีซัพพอร์ตชาร์จไว30วัตต์จากแบตที่หมดเลยนะครับ10นาทีแรกชาร์จได้แล้ว 50% กันน้ำ IP68 สามารถถ่ายใต้น้ำลึกได้20เมตรสามารถใช้ร่วมกับไมค์ DJI Mic 2ได้ผ่านการเชื่อมแบบบลูทูธและใช้ได้2ตัวเลยนะครับให้พื้นที่ Internal Storage เก็บข้อมูลในตัวมาด้วย47กิกหน้าจอเป็นหน้าจอ OLED Touch Screen แล้วก็มี Always On Display จอหลังมีขนาดใหญ่ 2.5 นิ้วส่วนจอหน้ามีขนาดใหญ่ 1.46 นิ้วจอหลังนี่สว่าง 1,000 นิตนะครับซัพพอร์ต Wi-Fi 6ซึ่ง Wi-Fi 6สามารถ Transfer ข้อมูลได้สูงสุดอยู่ที่80เมกต่อวินาทีซัพพอร์ต USB 3.0 เสียบสาย USBแล้วส่งข้อมูลได้เร็วมี Quick Release เป็นแบบแม่เหล็กเรามาดูรูปร่างหน้าตากันนะฮะตัวนี้คือเลนแล้วเขาก็จะมีตัว Protect Lens อยู่ด้วยซึ่งขันออกได้นะตรงนี้เป็นมีความยางๆเนี่ยมันยางๆเนี่ยตัวนี้หน้าจอด้านหน้าส่วนตัวนี้มีไมค์2ไมค์มีตัวอ่านไว้บาลานซ์ด้านหลังก็เป็นจอใหญ่ๆ1แผ่นด้านข้างปุ่มเปิดปิดกดทีเดียวเปิดเร็วด้วยปึ๊บเปิดเลยเวลากดปิดกดแช่มีช่องเสียบ USB 3.0 1ช่องอีกฝั่งนึงเปิดขึ้นมาจะเจอแบตเตอรี่เวลาจะดึงออกก็จับตรงนี้แล้วดึงจึ๊บแล้วตรงแบตเตอรี่เนี่ยนะครับสามารถจะเสียบ micro SD อันนี้ผมเสียบ512กิกเข้ามาด้านบนตัวนี้เป็นลำโพงแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเรคคอร์ดด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นตัว Quick Release ที่เป็นแม่เหล็กก่อนจะเริ่มรีวิวผมมาเล่าความประทับใจตอนที่จับตัว DJI Osmo Action 5 Pro ตัวนี้ครั้งแรกก่อนดีกว่าสิ่งแรกเลยนะที่ผมประทับใจคือทัชสกรีนมันทัดได้ลื่นขึ้นง่ายขึ้นนี่ครับอีกอย่างนึงที่ประทับใจนะฮะคือความเร็วในการกดเปิดด้วยคุณดูนะอันนี้ปิดนะปิดยังต้องกดแช่นะแต่เวลาที่คุณกดเปิดเนี่ยมันเร็วมากคุณดูนะ1 2 3ปึ๊กเปิดเลยกดแล้วเปิดเลยอันเนี้ยคือความประทับใจมากๆสำหรับกล้อง Action Cam นะฮะมันต้องกดแล้วเปิดเลยแบบนี้แล้วผมอ่ะลองตั้งทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วมาเปิดเนี่ยมันก็ยังกดแล้วเปิดเลยนะแต่จะมีแค่บางทีที่ผมเอาแบตเอาไปชาร์จอ่ะคือถอดไปเลยแล้วกดเปิดอ่ะมันจะช้าเดี๋ยวผมทำให้ดูสมมติเอาแบตออกดึงปึ๊บเคลียร์ไฟใส่กลับเข้าไปแล้วกดเปิดอันเนี้ยช้าเห็นไหมเออแต่ถ้าคุณมีแบตเลี้ยงตลอดแบบนี้นะปิดนะแล้วคุณกดเปิดนะฮะเปิดเลยอันนี้คือความประทับใจเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกความประทับใจที่ทัชสกรีนใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูมันทัดง่ายขึ้นเวลาที่คุณกดเปลี่ยนโหมดจิ้มตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณเปลี่ยนโหมดภาพเนี่ยคุณดูดิมันลื่นอ่ะมันลื่นเลยอ่ะลื่นแบบทัดง่ายอ่ะเฮ้ยอันนี้คือชอบมากรู้สึกเลยหรือว่ากดไอ้ตรงนี้กดตรงกันสั่นอย่างลื่นอ่ะแล้วมันแบบเฮ้ยมันทัดง่ายขึ้นอ่ะ
รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นน่ะมันดีขึ้นน่ะทัชสกรีนนะในความรู้สึกผมนะกดดูแบต 97% ปาดจากบนลงล่างกดเมนูลื่นใช้ได้ทัชดีฟีลดีอันนี้คือ2เรื่องแรกที่ผมประทับใจอีกเรื่องนึงก็คือการทัชระหว่างจอหน้ากับจอหลังผมรู้สึกว่ามันทัชง่ายขึ้นตอนนี้ผมเปิดจอหลังอยู่มาจอหน้าปั๊บผมปัดขึ้นเลยโคตรเร็วมาจอหลังปัดขึ้นเลยโคตรเร็วอะทัชแบบแม่นทันใจแต่คุณก็ต้องจับให้โดนนะถ้าคุณจับไม่โดนมันก็ไม่ได้นะแต่มันเร็วอะถ้าคุณจับโดนคำว่าจับให้โดนคืออะไรคือบางทีเนี่ยคุณแบบเร็วๆใช่ไหมคุณแบบลากจากล่างขึ้นบนนี้มันไม่ขึ้นนะเห็นปะเออไม่ขึ้นนะแต่ถ้าคุณแบบซ้อมดีๆนะคุณจับตรงนี้จึ๊บเราลากขึ้นคือขึ้นไวมากได้อย่างใจครับรวดเร็วชอบมากนี่คือการทัดหน้าจอหน้าจอหลังและอีกเรื่องนึงก็คือมันมีฟีเจอร์ดูจอหน้าจอหลังไปเลยถ้าไม่ต้องการกลัวเปลืองแบตดูจอหลังดูจอหน้าพลิกไปพลิกมาเวลาถ่ายบล็อกสมมติหันไปถ่ายอย่างอื่นกลับมาถ่ายหน้าตัวเองไม่ต้องทัดก็คือพูดได้เลยเห็นได้เลยถ่ายอย่างอื่นถ่ายหน้าตัวเองอีซี่อันนี้ก็ชอบและอีกอันนึงคือ Always On Record นะจึ้ง3วิกลายเป็น Always On แล้วซึ่ง Always On เนี่ยก็ไปเลือกได้นะครับว่าจะให้มันเป็นการแสดงผลแบบไหนนี่ Always On หน้าหลังและเวลาที่เราจะดูหน้าจอแล้วก็จิ้มเข้าไปอย่างงี้เราก็มาดูหน้าจอแป๊บนึงมันก็เป็น Always On เพราะผมตั้งไว้3วิไงจอหน้าจึ้งจอหน้าต้อง swap ขึ้นปั๊บถัดมาเป็นเรื่องของสี normal เป็น normal แบบสี10 bit คือบางทีเราขี้เกียจ color grading แต่เราก็อยากจะได้สีที่เป็นแบบสี normal แบบสวยๆมาเลยจบไม่ต้องเกรดแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะกล้องฉันก็ถ่าย10 bit ได้ทำไมฉันไม่ได้ benefit 10 bit ตรงนี้เพื่อเอาไปดันนู่นนี่นั่นนิดนึงมั้งเออสี10 bit ก็ดีนี่ให้มาด้วยสี normal 10 bit อันนี้ชอบครับถัดไปอีกเรื่องนึงที่ชอบคือมันมี internal storage 47 GB อันเนี้ยสำหรับการเป็นแผน2คือผมอ่ะไม่ค่อยลืมหรอกที่จะใส่ micro SD card เข้ามาแต่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นน่ะเกิด micro SD card เจ๊งไม่รู้ transfer ภาพในคอมลืมเอากลับมาแล้วเราออกไปถ่ายแล้วไม่มี micro SD card ในเครื่องช็อกดิทำไงอ่ะหรือ micro SD card เต็มเผื่อไว้มันเป็นแผน2ที่ดีมากเลยครับมี internal storage ให้47 GB อุ่นใจได้ใช้มั้ยคงไม่แต่ถ้าจะไปต้องใช้ถัดไปเขามีซุปเปอร์ไนท์โหมดให้ด้วยในกรณีที่เราต้องไปถ่ายในที่ที่แสงมันมืดจริงๆแล้วมันทำอะไรไม่ได้อะหน้าเราก็ไม่เห็นน่ะเปิดซุปเปอร์ไนท์โหมดครับและถัดไปเป็นความอึดของแบตที่มันมีมากขึ้นอันนี้คุยเรื่องแบตไปเลยนะผมเทสถ่าย 4K 50 frame per second ไปดูการเทสเรื่องแบตกันแบตมันหมดแล้วครับใช้เวลาไป2ชั่วโมง26นาทีเดี๋ยวถัดไปผมจะมาเทสความเร็วในการชาร์จตัวมันซัพพอร์ต30วัตต์ฟาสต์ชาร์จนะฮะโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาไป44นาที46วินาทีหรือพูดง่ายๆ45นาทีในการชาร์จแบตจากศูนย์จนเต็มครับอันนี้คือคร่าวๆเป็นความประทับใจส่วนตัวของผมสำหรับการ First Touch ครั้งแรกกับตัว DJI Osmo Action 5 Pro เดี๋ยวเราเข้าสู่การรีวิวจริงๆดีกว่าตัวมันสามารถเซตติ้งอะไรได้บ้างเซตติ้งของกล้องนี่ผมจะเบสออนการใช้งานแบบของผมนะคือใช้เป็น 4K 50 frame per secondด้านซ้ายบนบอกปริมาณชั่วโมงที่ถ่ายได้ผมใส่ SD card 512 GB เข้าไปถ่ายไปนิดหน่อยตอนนี้เหลือชั่วโมงอยู่ที่15ชั่วโมง10นาทีด้านขวาบนบอกปริมาณแบตเอานี้ไปทัดปึ้งบอกว่ามีแบตกี่เปอร์เซ็นต์ด้านซ้ายเอาไว้ดูวิดีโอที่ถ่ายไปนะฮะสามารถกดดูเป็นแบบกริดแบบนี้ก็ได้ทัดเข้าไปตรงนี้ก็จะเลือกได้ว่าจะดูไฟล์จาก internal storage หรือ SD card จะลบจะอะไรก็ว่ากันไปนะดาวเดิลด้านซ้ายล่างจะเป็นโหมดมีโฟโต้ก็คือภาพนิ่งโหมดวิดีโอก็คือโหมดปกติโหมดซูเปอร์ไนท์อันนี้ถ่ายกลางคืนโหมด subject tracking โหมดสโลโมชันแล้วก็เป็นไทม์แลปส์ด้านล่างเป็นการเลือกความละเอียดและเฟรมเรทแล้วก็กันสั่นกดเข้าไปคุณจะถ่ายที่ resolution เท่าไหร่ Full HD 2.7K 16:9 2.7K 4:3 4K 16:9 4K 4:3 ถ้าคุณจะถ่ายเผื่อแนวตั้งคุณถ่ายเป็น 4K 4:3 ก็จะคล้ายๆ Open Gate คุณถ่ายมาแล้วคุณเอามาครอปแต่ส่วนตัวผมถ่ายแบบนี้ไปเลย 16:9 เฟรมเรทมีอะไรให้เลือกบ้างมีตั้งแต่24เฟรม25 30 48 50 60 100 120ผมเลือกเฟรมเรท50เฟรมต่อเซคด้านขวาบนเป็นเรื่องของการสั่นกับมุมมองภาพการสั่นสามารถเลือกที่จะปิดได้แต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยไจโรเดต้าจะถูกบันทึกคือกล้องตัวนี้มีไจโรเดต้าด้วยแต่จะบันทึกเฉพาะใน wide angle video เท่านั้นอันนี้ปิดการสั่นแล้วเผื่อคุณจะไปทำโปรแกรมการสั่นอะไรก็ว่ากันไปเช่นไจโรโฟลว์อย่างเงี้ยการสั่นแรก lock steady คุณจะเห็นเลยว่าด้านขวาจะมีมุมมองภาพให้เลือกการสั่น lock steady จะเลือก standard แบบ dwarf ก็คือภาพมันจะไม่โค้ง
หรือเป็นแบบ Y มันก็จะกว้างขึ้นแต่ภาพโค้งหรืออันเดอร์ Y ก็จะกว้างมากแล้วภาพก็จะโค้งมากส่วนตัวผมเลือก Lock Steady แบบ Standard สำหรับการถ่ายบล็อกส่วนอันนี้ Lock Steady Plus ก็จะคล้ายกันก็คือเลือกการสั่นแบบ Standard ได้แบบภาพไม่โค้งแบบ Y ภาพโค้งแบบอัลต้าไวภาพก็โค้งแต่ว่า Lock Steady Plus จะครอปเข้ามามากกว่า Lock Steady บางงานผมอาจจะเลือก Lock Steady Plus ที่เป็นแบบอัลต้าไวก็ได้ถัดมา Horizon Balancing จะเลือกมุมมองภาพได้แค่ Standard D-Warp เท่านั้นนี่คือมุมมองภาพโดยปกติผมจะเลือกเป็น Lock Steady แล้วก็เป็นแบบ Standard D-Warp สำหรับการถ่ายบล็อกอันนี้จบไปซ้ายบนโหมดวิดีโอนี่มีบอกได้ด้วยนะฮะเป็นวิดีโอหรือเป็นP-Record ให้ P-Record 15วินาทีคือเราสามารถย้อนเวลา15วินาทีนั้นกลับมาได้ Loop Recording อะไรเงี้ยนะอันนี้พวกนี้ผมไม่ค่อยเล่นให้ดูไว้ว่ามันมาเลือกตรงนี้ด้านขวาล่างตรงนี้เป็นการซูมวิธีการเลือกซูมคือ Hold ก็คือจิ้มแช่มันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณก็สามารถจะซูมดิจิตอลเข้าไปได้กล้องอันนี้ไม่มีออโต้โฟกัสนะฮะเพราะงั้นการซูมดิจิตอลมันก็คือการครอปภาพแล้วทำให้ขยายใหญ่ขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นอินฟินิตี้ระยะโฟกัสใกล้ศูนย์ของมันอยู่ที่ 0.4 เมตรนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคิดว่าคุณซูมเข้าไปมันก็ยังคงต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของ 0.4 เมตรไม่ใช่ว่ามันจะทำให้ใกล้ขึ้นแบบนั้นได้นะเพราะงั้นมันต้องเป็น 0.4 เมตรแล้วซูมเข้าไปนะถัดไปด้านขวาอันนี้จะเป็นเรื่องของโหมดถ้าเกิดเลือกเป็นแบบไม่โปรก็คือธรรมดาคุณจะสามารถเลือกได้แค่นี้ฮะอันแรกนะครับมันคือ stabilization scenario มันจะเลือกได้แค่ daily กับ spot อันนี้มันคล้ายๆ preset ที่เขาเตรียมไว้ให้อันนี้คือโหมดปกติคือคุณไม่ต้องเซตอะไรวุ่นวายกับด้านล่างนะฮะจะเป็น image adjustment default ก็คือกดเข้าไปคุณสามารถคัสตอมไมซ์ได้ปึ้งก็คือเป็นการลด texture ส่วนตัวผมนะ texture ก็คือความคมอ่ะผมจะลดเลย -2 ส่วน noise reduction ผมก็ปล่อยเอาไว้แต่ว่าอันนี้เตือนไว้ก่อนแต่ละโหมดเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้ามาเช็คดูนะว่าไอ้ที่เลือกเอาไว้อ่ะมันยังอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าคุณกดโหมด Pro ปึ้งคุณจะมีออปชันให้เลือกมากขึ้นไปอีกอันแรก Exposure คุณสามารถจะเลือกได้ครับว่าจะเป็นโหมด M หรือโหมดออโต้ถ้าคุณเลือกโหมดออโต้คุณก็เลือกได้อีกครับว่าคุณจะฟิก ISO ไว้ให้มัน1ถึงเท่าไหร่อันนี้มันมากสุดคือ1ต่อ 12,800 ISO ส่วน EV คุณมาเลือกได้เพราะออโต้นี่บวก 0.3 EV อะไรเงี้ยให้มันสว่างขึ้น 0.7 EV 1 EV นี่คุณมาเลือกได้มันได้สูงสุดถึงชดบวก3 EV เลยนะฮะถ่ายมากี่ทีก็หน้ามืดๆเนาะบวก 0.3 ไหมพี่คุณต้องไปดูเองนะอันนี้คือโหมดออโต้ถูกไหมถ้าเป็นโหมด M อันนี้เลือกเองหมดเลย Speed Shutter ISO เลือกเองเลยส่วนตัวผมออโต้ไว้แล้วก็บวก0 EV คอนเฟิร์มนี่โหมดโปรอันแรกนะครับก็คือ Exposure อันที่2ก็คือ White Balance อันนี้เราสามารถจะปล่อยให้มันเป็นออโต้ก็ได้หรือว่ามาเลือกเป็นแบบ Kelvin เองก็ได้ผมก็ออโต้ White Balance ไปอันถัดมาทางซ้ายล่าง Color นี่จะมีสีให้เลือกหลายแบบเริ่มจากอันแรก Normal 8 bit อันนี้จะเป็นสีแบบธรรมดาไม่ต้อง Color Grading ถัดไป Normal 10 bit อันนี้จะเป็นสีธรรมดาที่เป็น10 bitอันนี้ผมชอบมากแต่ว่าเขาก็บอกว่า8บิตก็ดีกว่าตรงที่มันเล็กกว่านะทรานสเฟอร์เร็วกว่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคุณภาพเท่านั้น normal 10บิต HLG 10บิตสำหรับคนที่ชอบ HLG บอก color grading ง่ายดีพี่ก็อันนี้ไปส่วนอันสุดท้าย D-Log M 10บิตนี่อันนี้ผมชอบเพราะว่าผมชอบเอามาทำ color grading ใช่ไหมก็จะได้เป็นแบบไฟล์ log เป็น D-Log M 10บิตและด้านซ้ายมือเนี่ยคุณเห็นไหมมันมี color recovery ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณกดเปิดปึ้งสีจะกลับมาเป็นสีปกติคุณดูง่ายแต่ถ้าคุณปิดมันจะเป็นสีดีล็อกเอ็มไงผมก็เปิดเอาไว้อันนี้ก็คล้ายๆกับการที่เราเปิด Display Assistant ในกล้องที่เราถ่ายวิดีโอกันนะฮะหรือคุณจะเรียกว่าใส่หลัดมาตรฐานเข้าไปก็ได้แล้วแต่กดคอนเฟิร์มนี่มันก็จะมีแบบดีล็อกเอ็มมีสีด้วยแต่ว่ามันสีแค่ Display นะเวลาเอาไปเปิดในคอมมันก็เป็นสีหลอกจางๆเหมือนเดิมส่วน Image Adjustment ด้านขวามืออันนี้ก็เหมือนที่บอกนะฮะก็คือ Texture ผมก็เลือกเป็น -2 เอาไว้และ Noise Direction ผมก็ปล่อยเป็น0ไว้ถ้าคุณไม่ได้เลือกมันก็จะเป็น Default ส่วนตัวผมเลือกแบบนี้ไปเลยกดคอนเฟิร์มคำถามก็คือเวลาไปเลือกโหมดอื่นเนี่ยไอ้ตัวด้านขวามือเนี่ยมันต้องมาเลือกใหม่ไหมสโลโมไอสิ่งที่ผมเลือกไว้ต้องคัสตอมใหม่สโลโมต้องคัสตอมใหม่มันแยกกันนะแต่ละโหมดเนี่ยไอตรงความคมอ่ะอันนี้เห็นชัดๆเลยสโลโมมันไม่ยอมตามไอตรงวิดีโอที่ผมเลือกนอกจากนี้ตรงโปรยังมีเรื่องของซาวด์ด้วยคุณกดตรงนี้มันจะเป็นซาวด์เลือกเป็นแบบสเตอริโอหรือโมโนแล้วก็จะมีวินนอยส์รีดักชั่นออฟสแตนดาร์ดใช่ปกติเขาให้มามันจะเป็นแบบสแตนดาร์ดโปรเซตได้2 อย่างก็คือเรื่องของภาพกับเรื่องของซาวด์ถัดไปปาดจากบนลงล่างปาบอันแรกเป็นเรื่องของการเซฟเพลนเซตติ้งเป็นแบบคัสตอมไมซ์ของคุณอันนี้ผมไม่ยุ่งอ่ะมันมีมาตั้งแต่แรกแล้วอันที่2 QS อันนี้ก็คือเวลาที่กดปุ่มเปิดปิดเนี่ยจะให้มันสลับอะไรอันนี้ผมโคตรรำคาญเลยผมไม่ชอบมันเลยคือเวลาบางทีอยากปิดใช่ไหมไปกดทีเดียวแล้วมันสลับโฟโต้วิดีโอแล้วผมก็ไม่รู้ไงก็เลยเป็นโฟโต้ที่กดเรคคอร์ดทีนึงแล้วก็คิดว่าถ่ายวิดีโอสภาพอันนี้ผมไม่ชอบนะฮะผมก็เลยแบบว่าทำเท่าที่ทำได้อะก็เลยเป็นวิดีโอแล้วก็สลับไปเป็นเพย์แบ็ก
อย่างน้อยก็ยังรู้ส่วนอันนี้ไบเนทนะฮะหน้าจอให้สว่างสุดไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนไอ้เซตติ้งด้านขวาบนนี่เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันส่วนอันนี้ orientation lock on อันนี้ผมไม่ได้เล่นส่วนอันนี้ล็อกสกรีนเผื่อใครอยากล็อกสกรีนอันถัดไปสั่งงานด้วยเสียงขวาล่างสุดอันนี้คือการจะเป็นฟอนต์ full screen หรือเปล่าด้านหน้าเนี่ยเวลาที่คุณดูเนี่ยมันจะเป็นแบบ full screen ซึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดผมไปเลือกเป็นเป็นแบบนี้นะฮะ full fontพอมาดูด้านหน้าปั๊บเห็นไหมมันจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้ก็ตามนั้นนะครับผมก็เลือกเป็นแบบนี้ไว้ถัดไปนะฮะขอไปอีกหน้านึงปัดแบบนี้เป็นเรื่องของการเลือกว่าจะใช้ SD card หรือจะใช้ internal storage ถ้าใช้ internal storage ก็สวิปมาแบบนี้กด confirm คราวนี้มันจะบันทึกลงใน internal storage ถ้าคุณจะใช้ SD card คุณก็กดมาตรงนี้แล้วกด confirm ถ้าคุณจะ format คุณกดตรง storage แล้วคุณก็เลือกว่าจะ format internal storage หรือ format SD card เลือกได้มาเรื่องใหญ่ก็คือไอ้ขวาบนเนี่ยเป็นเซตติ้งมีอะไรบ้างกดเข้าไปแรก snapshot ผมก็ปล่อยไว้ให้เป็น last setting ถัดไป single front preview อันนี้คือให้เห็นสกรีนด้านหน้าและด้านหลังนะถ้าคุณปิดมันเอาไว้เนี่ยคุณจะเห็นสกรีนทั้งด้านหลังและด้านหน้าเวลาคุณคลิกมามันจะสะดวกชีวิตคุณมากแต่คุณก็อาจจะรู้สึกเปลืองแบตไหมบางทีคุณก็อาจจะบอกว่าเอาข้างเดียวแล้วกันก็จะเป็นแบบนี้ฮะข้างเดียวส่วนด้านหน้าก็มืดๆไปจะเอาก็ปัดขึ้นมาพอจะถ่ายด้านหลังจะเอาก็ปัดขึ้นถัดไปนะฮะก็เป็นไวเลสไมโครโฟนอันนี้ก็คือสำหรับการใช้ DJI ไมค์2ได้2ตัวเลย2พิธีกรถัดไปเป็น voice control กดเข้าไปก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะเปิดปิด voice control ก็ตรงนี้มาดู command ก็ voice command ตรงนี้ start recording stop recording ถัดมา depth attitude อันนี้ที่เขาบอกครับว่ามันสามารถที่จะบันทึกเรื่องของ attitude แล้วก็เลือกให้มันเป็น auto record เวลาลงน้ำได้มี support hiking ก็ attitude display ก็บอกว่าความสูงความอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะส่วนตัวผมไม่ได้เน้นพวกนี้ unit อันนี้ก็มิเตอร์เลือกได้ว่าจะเป็นเมตรหรือเป็นฟุตถัดมา always on display ถ้าคุณต้องการให้มันมี always on ขึ้นอย่างที่ตอนแรกให้ผมดูคุณก็เปิดไว้เลือกสไตล์ได้ด้วยจะเป็นแบบอันแรกที่เห็นก็คือเป็นเวลาในการเรคคอร์ดแล้วก็บอกว่าเรคคอร์ดเป็น 4K เป็นอะไรอย่างนี้หรือว่าแค่เวลาเรคคอร์ดอย่างเดียวอยู่ในดาร์กโหมดหรือว่าเป็นแค่จุดสีแดงหรือคุณจะไม่เอาเลยก็ได้คุณแบบเฮ้ยผมอยากโลโปรไฟล์ปิดไปเลยก็ทำได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็เปิดมันไว้แล้วกันถัดมานะฮะสกรีนออฟเวนเรคคอร์ดก็คือเวลาที่เราเรคคอร์ดไปแล้วเนี่ยจะให้มันปิดสกรีนนานแค่ไหนส่วนตัวผมก็10นาทีไปก็ได้จะได้เห็นแต่ถ้าใครแบบเอาติดที่คอก็3วิก็พอ Built in my audio backup เวลาที่ใช้ DJI ไมค์จะให้แบ็คอัพเสียงจากไมค์ของตัวมันเป็นไฟล์เวฟเอาไว้หรือเปล่าผมให้แบ็คอัพไว้เลยเผื่อไอตัวไมค์ DJI เกิดปัญหาหรือไปจิ้มคอได้ยินเสียงอู้อี้อย่างเงี้ยสมมุติไม่รู้แบ็คอัพคือมาใช้เสียงจากไอ้นี่ได้ก็เอาแบบนี้เซฟๆไม่เสียหายอะไรแค่เสียพื้นที่เล็กน้อยถัดไป USB mode ไม่มีอะไรก็เสียบสาย USB ใช้เป็นกล้องไลฟ์ก็ได้Wireless Connect ผมไม่ยุ่งซาวอันนี้เลือกความดัง High Medium Low แล้วก็มิวไปเลยเลือกได้กริดเลือกได้ว่าจะให้แสดงไหมนะผมก็เลือกแสดงกริดไป Time Code อันนี้ผมไม่ได้เล่น Name Management ผมไม่ได้เล่นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชื่อไฟล์ชื่อโฟลเดอร์อะไรอย่างนี้นะฮะปล่อยไป Auto Power Off เปิดไว้แล้วจะให้ปิดกี่นาทีอะไรเงี้ยเป็นแบบเซฟแบตอะไรอย่างเงี้ยนะก็5นาทีทิ้งไว้ก็ได้ถัดมา Horizontal Calibration อันนี้ก็ Calibrate ต้องตั้งบนที่ที่มันแบบไม่เอียงแล้วก็อันนี้ Continue Live Stream อันนี้มันใช้ไลฟ์สตรีมได้แต่ผมยังไม่เคยทำได้เลย Bluetooth Remote Controller อันนี้ผมไม่ได้ยุ่ง Language English อยู่แล้ว Date Time Factory Reset มีอยู่แค่นี้ครับเมนูทั้งหมดของมันถัดไปนะเป็นเรื่องของแอป DJI Mimo กดเปิด DJI Mimo ขึ้นมาแล้วเราก็กดเชื่อมกล้องมันก็เชื่อมกล้องได้เลย DJI Mimo ทำอะไรได้บ้างอันแรกคุณสามารถที่จะปรับโหมดออโต้หรือจะโหมด M ก็ได้ปึ้งโหมด M โหมด M ก็เลือกค่า Speed Shutter ค่า ISO แล้วก็ค่าชดแสง EV ออโต้ก็เลือกได้เหมือนตรงกล้องอะครับก็คือจะชดแสงบวกลบเท่าไหร่และที่สำคัญคือมันมีรูปให้ดูอยู่แล้วไงมันก็ดูง่ายจอใหญ่ๆถัดไปด้านซ้ายอันนี้ก็จะบอกว่าคุณถ่ายความละเอียดเท่าไหร่คุณมาเซตได้ตรงนี้ 4K 50แล้วก็1x อันนี้ก็เป็นเรื่องของการซูมเข้าไปซูมถอยจุดๆด้านซ้ายกดเข้าไปปึ้งอาจจะใช้โหมดโปรไหมหรือโหมดอะไรถ้าปิดโหมดโปรคุณก็เลือกได้แค่นี้ก็ FOV ความกว้างแบบไหนมาตรฐานกว้างพิเศษ EIS เลือกกันสั่นเป็น Log Steady Plus Horizontal Balance อะไรอย่างเงี้ยนะครับกริดเปิดปิดได้เส้นกริดก็ทำให้เราเล็งองค์ประกอบได้สะดวกหรือเปิดเป็นโหมดโปรคุณก็สามารถจะมาเลือกสมดุลขาวอัตโนมัติได้โหมดสีเป็น D-Log M 10 bit การแก้สีอันนี้ก็คือไอ้ตัวแก้สีตุ่นๆจาก D-Log M ให้กลายเป็นสีปกติจากนี้เป็นงี้ปึ้งให้เตือนการรับแสงมากไปไหมฮิสโตแกรมก็เปิดดูฮิสโตแกรมได้ด้วยแสดงไทม์โค้ดให้ดูไทม์โค้ดเผื่อใครเล่นไทม์โค้ดด้านขวาบนเป็นอินโฟเมชันเฉยๆตรงนี้กดเรคคอร์ดสีแดงๆด้านขวาล่างอันนี้เป็นดูวิดีโอที่เราเรคคอร์ดไปมือถือก็จะกลายเป็นแนวตั้งนี่กดเพลย์ก็จะต้องดูแบบแนวตั้งนะดาวน์โหลดได้ดูอินโฟเมชันได้ถ่ายเป็นเท่าไหร่ยังไงตัดได้ด้วยแก้สีหลอกได้ด้วยสมมติถ่ายเป็นหลอกแก้สีแล้วค่อยส่งออก
ทำได้เลยเออสะดวกดีนะเกิดแบบใจอยากถ่ายล็อกอะแต่อยากเอาไปใช้มือถืออะเลือกได้ด้วยนะฮะว่าจะส่งออกความละเอียดเท่าไหร่เออเป็น 4K เป็น 1080p เป็น 720p ใส่ระน้ำไหมเออใส่ได้ด้วยตัดเติดนะฮะทำได้นี่เลื่อนอย่างลื่นเห็นไหมสมูทเลยอย่างลื่นปื๊ด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 มันเป็นโปรแกรมตัดต่อไปเลยนะแต่ตัดเฉพาะตัวคลิปนะฟิลเตอร์เลือกฟิลเตอร์ใส่ได้โทนผิวเลโทอะไรเงี้ยเลือกสีได้เยอะอยู่นะสีเฮ้ยโทนดีนะเผื่อใครอยากได้โทนอะไรเงี้ยถ่ายล็อกใช่ไหมเออผมถ่ายล็อกโทนเท่ๆมีไหมเอออย่างเงี้ยเปลี่ยนโทนเนี่ยเปลี่ยนโทนได้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอ็กพอร์ตไปนะฮะเลือกโทนได้เวิร์กปรับสีเองได้มืดไปปรับได้ไหมปรับได้พี่ที่โปรแกรมมันเลยนะฮะความสว่างเปิดรับหน้ากล้องอันนี้ exposure นะฮะสมมุติมืดไปใช่ไหมเอาความสว่างเพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยคอนทราสต์ขึ้นไฮไลท์ลดเงี้ยดึงไฮไลท์กลับนี้มันไฟหลอกกันนะเงาสีขาวสีดำความอิ่มสีความสดไวบาลานซ์โทนสีความชัดขอบมืดปรับได้ขนาดนี้เลยอันนี้โอ้มันเยอะฮะภาพถ่ายหน้าจออันนี้เพิ่มความงามบิวตี้นะครับมีแบบนุ่มนวลปรับแสงปรับตาโอ้โหเฮ้ยแอปมันเยอะจัดนะปรับหัวปรับอะไรอย่างงี้เหมยตูเลยมีโหมดบิวตี้นะฮะทุกคนแดชบอร์ดก็จะใส่พวกตัวจับเวลาอะไรเข้าไปคุณต้องลองไปเล่นดูมีสีสันสดใสใต้น้ำอ่ะใต้น้ำมันถ่ายแล้วสีไม่สดใช่ไหมมาแก้ได้ก็คือแก้เสร็จส่งออกจะเอาความละเอียดเท่าไหร่เลือกตามสบายเฮ้ยโปรแกรมนี้ดีมากโอเคนะฮะนี่คือกดดูไฟล์กลับมาที่แอปเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างให้เลือกนี่ตรงนี้เลือกโหมดได้โหมด Hyperlapse Time Lapse Slow Motion Night Mode โหมดวิดีโออันนี้เป็นโหมดปกติโหมดภาพถ่ายแล้วก็สตรีมสดซึ่งผมยังเซตไม่ได้อันนี้คือทั้งหมดของ DJI Mimo ใช้งานได้ประมาณนี้โคตรเยอะเราสามารถเซตให้มันถ่ายวิดีโอ 4K 4:3 ได้เอาไปทำอะไรเอาไปทำเป็นทั้งวิดีโอแนวนอนและแนวตั้งเวลาถ่าย 4:3 ก็คือถ่ายเต็มเซนเซอร์บางกล้องก็เรียก Open Gate ตอนนี้ผมอยู่โหมดวิดีโอนะครับแล้วผมก็มาเลือกตรงข้างล่างตรงนี้แล้วเลือก Resolution เป็น 4K 4:3ปุ๊บภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับมันจะดูเป็น 4:3 เลยแต่แท้จริงแล้วมันคือเต็มเซนเซอร์เดี๋ยวผมให้คุณดูนะระหว่าง 16:9 กด Record เอาเส้นทองฟ้าอยู่ตรงเส้นกริดนะอันนี้คือ Record ที่ 16:9มันได้ความสูงประมาณนี้จากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็น 4:3 บังคับให้มันอยู่ตรงเส้นกริดเหมือนเดิมตรงเส้นขอบฟ้าเห็นไหมจริงๆมันได้สูงมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะเพียงแต่ภาพที่แสดงข้างหลังเนี่ยมันก็จะดูมันเหมือนเล็กลงอะแต่ไม่ใช่สเปซข้างบนข้างล่างมันเพิ่มมากขึ้นกรณีที่คุณจะเอาไปทำเป็นวิดีโอแนวตั้งเนี่ยเราก็ดูจากเส้นกริดได้เลยว่าอะวิดีโอแนวตั้งก็คือดูตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายหน้าตัวเองดูนะครับอันนี้ทดลองถ่าย 16:9 นะครับอันนี้ทดลองถ่าย 4:3 นะครับสังเกตเลยว่าถ้าเราเอาไปทำเป็นวิดีโอแนวตั้งเราจะได้พื้นที่ข้างบนมากขึ้นมันเวิร์กมากสำหรับการเอาไปทำกับแบบหลายแพลตฟอร์มอ่ะ 16:9 เนี่ยมันจะเหมือนโดนตัดบนตัดล่างลงมาเลยซึ่งเห็นชัดเจนว่า 4:3 มันใหญ่กว่ามันไม่ได้เล็กกว่านะ 16:9 อ่ะมันเล็กกว่า 4:3 เพราะมันคือ 4:3 ที่ตัดบนตัดล่างออกถ้าเอามาซ้อนกันคุณจะเห็นเลยนะครับว่าสเปซที่มันหายไปเนี่ยคือมันประมาณนี้เลยฮะอันนี้ด้านล่างตัวผมนะเนี่ยมันมาเติมสเปซด้านล่างอีกพอสมควรแล้วก็เติมสเปซด้านบนอีกพอสมควรเลยนะครับสำหรับการถ่ายเป็น 4:3 อ่ะอันนี้ผมลองปิด 4:3 ออกนะแล้วผมเปิด 4:3 คุณจะได้เห็นว่าเออสเปซมันเติมขึ้นไปเยอะขนาดนี้เลยนะมันก็เวิร์คครับกับการที่เราจะเอามาใช้ทั้งโปรเจกต์แนวนอนและแนวตั้งเพราะว่าซีเควนซ์ของไอ้ตัว 4:3 เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูมันไม่ใช่3840คูณ2160แล้วนะมันเป็น3840คูณ2880เห็นเลยว่ามันได้สเปซข้างบนเพิ่มมากขึ้นทีนี้เวลาเอาไปใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงลอง new project ที่เป็น 4K 16:9 ขึ้นมาปึ๊บถ้าดูที่ซีเควนซ์เฟรมไซส์คือ3840คูณ2160อันนี้เป็น16:9นะผมก็จะโยนไฟล์4:3เข้าไปปุ๊บมันก็บอกว่าจะให้ change sequence setting ไหมผมบอกไม่ต้องคีป setting ไว้มันก็จะออกมาเป็น16:9เลยโดยคุณไม่ต้องไปครอปไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่า benefit ของคุณคือคุณสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นี่ครับมีสเปซให้คุณเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเห็นป่ะสเปซมันใหญ่ขึ้นอ่ะเห็นป่ะเนี่ยซึ่งจากปกติถ้าเป็นไฟล์16:9ปกตินะเนี่ยคุณโยนปุ้งเข้ามา16:9คุณเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้อ่ะมันพอดีไปแล้วแต่พอเป็นไฟล์4:3ปั๊บมีสเปซให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้ก็เป็นเบนฟิตอย่างนึงแต่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ไปขยายซ้ายขวามันเท่าเดิมเพียงแต่ว่าบนล่างมันเพิ่มเนื้อไฟล์ให้คุณเวลาไปใช้ก็โยนเข้าไปตรงๆเลยไม่มีอะไรมากไม่ต้องมานั่งครอปเองโยนเข้าโปรเจกต์ 4K 16:9แบบนี้เลยมันก็จะมาอยู่ตรงกลางส่วนคนที่ทำโปรเจกต์เป็นวิดีโอแนวตั้งอย่างเช่นอันนี้ sequence setting ของผมนะครับคือ 1080 คูณ 1920ก็จะเป็นสัดส่วนของวิดีโอแนวตั้งเดี๋ยวผมลองโยนวิดีโอ 4:3 เข้าไปปึ๊บคลิป
ปึ้งอันนี้ผมต้องมาย่อสเกลลงเองผมก็ลองดูซิว่าสเกลต้องย่อเท่าไหร่ให้มันไม่เห็นขอบดำดูแล้วนะฮะก็สเกลลงไปเหลือ67มันได้ความสูงทั้งด้านบนและด้านล่างกลับมาในขณะที่ถ้าสมมติว่าคุณโยนไฟล์ที่เป็น 16:9 ลงไปปุ๊บอันนี้ไฟล์ 16:9 สเกลจะอยู่ที่89ซึ่งต่างจากสเกลของ 4:3 นะฮะเพราะว่าสเกล 4:3 จะลงได้ถึง67แล้วสเปซเห็นไหมคนละเรื่องเลย 16:9 ถ่ายมาแล้วมาทำวิดีโอแนวตั้งมันจะแน่นๆแบบนี้แต่ว่าถ้าถ่าย 4:3 เอามาทำวิดีโอแนวตั้งมันจะมีสเปซที่ค่อนข้างดูดีกว่าเยอะเลยมีสเปซมากขึ้นเห็นไหมในขณะที่ 16:9 แน่นๆแบบนี้ไปเลยเพราะงั้นถ้าเกิดคุณถ่าย 4:3 คุณมีโอกาสที่จะมาทำทั้งวิดีโอแนวนอน 4K 16:9 หรือมาทำวิดีโอแนวตั้ง Full HD 9:16 อันนี้คือเบนฟิตของการถ่าย 4:3 แทนที่จะไปถ่าย 16:9 การถ่ายแบบ 4:3 เต็มเซนเซอร์แบบนี้ถ่ายครั้งเดียวใช้ได้หลายแพลตฟอร์มเดี๋ยวเราไปดูการทำงานในที่แสงน้อยกันครับผมจะเทสซุปเปอร์ไนท์โหมด VS กับโหมดธรรมดาอันนี้นั่งอยู่ในรถมืดๆหน่อยอันนี้คือโหมดกลางคืนที่เราเรียกมันว่าซุปเปอร์ไนท์ตอนนี้ผมอยู่ในรถที่มันมืดมากคือแทบไม่มีแสงเลยแล้วก็ถ่ายออกไปนะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองหันมาถ่ายหน้าตัวเองโดยไม่เปิดไฟในรถเลยนะโหมดซุปเปอร์ไนท์มันจะถ่ายได้แค่ 4K 25เท่านั้นนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราเปิดไฟช่วยล่ะจะช่วยอะไรได้บ้างซุปเปอร์ไนท์จะเป็นยังไงจำเป็นต้องซุปเปอร์ไนท์หรือไม่โอเคอันนี้คือโหมดซุปเปอร์ไนท์แล้วเดี๋ยวจะเทียบกับโหมดธรรมดาตอนนี้ผมถ่ายโหมดธรรมดาในจุดเดียวกันกับที่ถ่ายซุปเปอร์ไนท์เมื่อกี้แต่ว่าผมโกงหน่อยผมไปให้สุดคือไปที่ 4K 50เพราะว่ายังไงผมก็ต้องถ่ายที่ 4K 50แล้วหันกลับมาถ่ายตัวเองในโหมดที่ถ่ายซุปเปอร์ไนท์เมื่อกี้แต่เป็น 4K 50นะครับมาดูกันว่ามันต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวผมเปิดไฟด้วยปึ๊บเหมือนซุปเปอร์ไนท์เมื่อกี้เลยจบด้วยการเปิดไฟเพื่อให้เห็นหน้าแต่คุณก็อาจจะสงสัยว่าพี่แล้วถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายถึง 4K 50ล่ะเป็น 4K 25จะเป็นยังไงเอาให้เหมือนซุปเปอร์ไนท์เป๊ะๆเลยคือ 4K 25ได้เดี๋ยวจัดไปตอนนี้เป็น 4K 25ในโหมดถ่ายปกติตรงจุดเดียวกันกับที่ถ่ายซุปเปอร์ไนท์แล้วก็ใช้กันสั่นแบบเดียวกันด้วยคือ Lock Steady หันกลับมาถ่ายตัวเองอันนี้คือ 4K 25นะครับในโหมดธรรมดา Resolution กับ Frame Rate เท่ากับของซุปเปอร์ไนท์เลยเปิดไฟเรียบร้อยครับนี่คือ 4K 25ที่เปิดไฟในรถเราลองมาเทียบกันดูนะครับในโหมดธรรมดาแบบนี้ 4K 25กับโหมด Super Night 4K 25และโหมดธรรมดา 4K 50เพราะว่าผมเป็นคนที่ถ่าย 4K 50ก็เลยต้องเอามาเทสกันทั้ง3แบบเรามาเทสกันสั่นทั้ง3แบบดูนะฮะ Lock Steady Lock Steady Plus และ Horizon Balancing เริ่มจากอันแรกนะครับเราจะมาเทสกันสั่นแบบ Lock Steady แบบ Wideมาเดินกับพี่อ่ะตอนนี้เป็นการสั่น Lock Steady แบบ Y นะครับซึ่งมันเป็นท่วงท่าที่แปลกมากทำไมไม่ไปอยู่นี้ Lock Steady แบบ Y ที่เราก็มาถ่ายกับน้องกันแล้วน้องกันก็ทำเป็นมุมมอง First Person เพื่ออะไรนะฮะแต่ก็ถ่ายไปนะครับนะอันนี้คือ Lock Steady แบบ Y ผลที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะได้ดูว่าการสั่นมันได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราอาจจะต้องวิ่งนะน้องกันนะฮะก็กันสั่นไงก็ต้องวิ่งไง1 2 3ไปล็อกสเตดี้แบบไว้นะวิ่งแล้วครับวิ่งไม่ทันล็อกสเตดี้แบบไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันสั่นนะครับเป็นล็อกสเตดี้แบบอันตระไวอันตระไวมายังไม่วิ่งใจเย็นนี่เรามาเทสเดินกันก่อนล็อกสเตดี้แบบอันตระไวนะครับเราเข้ามาถูกซอยไหมเนี่ยแน่เลยโอเคไม่เป็นไรฮะเราอยู่ในซอยนี้ได้สบายๆนะครับเราก็จะลองใช้ล็อกเซตี้แบบอัลตร้าไวกับการวิ่งพร้อมไหมข้างในเหรอไม่รู้สิหนึ่งสองสามเอาวิ่งล็อกเซตี้แบบอัลตร้าไวนะฮะมาลองเทสกันดูนะฮะได้ผลออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหมือโคตรสั่นเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น Lock Steady Plus กันนี่เลือก Lock Steady Plus นะฮะแล้วก็เลือกแบบ Y อ่ะอันนี้เป็นการสั่นแบบ Lock Steady Plus นะฮะเป็นมุมมองแบบ Y เดินตามได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะน้องกันอยากวิ่งครับเขาบอกว่าอยากออกกำลังกายเพราะงั้นเมื่อเราเทส Lock Steady Plus ซึ่งเราคิดว่ามันก็น่าจะเก่งกว่า Lock Steady ธรรมดานะเอ้าเนี่ยแหละถูกแล้วเดี๋ยวเราจะ Lock Steady Plus แบบวิ่งนะครับทุกคนไปล็อกสเตดี้พัทแบบวายที่วิ่งนะครับน้องกันไม่ต้องตามมาแล้ว
นี่เรียบร้อยนี่คือ Lock Steady Plus แบบ Y จะเปลี่ยนนะฮะเป็น Lock Steady Plus แบบ Ultra Wide ไปเทคกันสั่น Lock Steady Plus แบบ Ultra Wide นะเดินช้าๆเนี่ยเดินสบายๆนี่คือความนุ่มนวล นะฮะและถึงเวลาแล้วที่ Lock Steady Plus แบบ Ultra Wide จะต้องวิ่ง3 2 1วิ่งไปละ Lock Steady Plus แบบ Ultra Wide วิ่งไปที่ท่าเรือล็อกเซตี้พลัสแบบอัลต้าไวมาที่ท่าเรือตรงนี้นะฮะแม่น้ำเจ้าพยาตามนั้นครับอันนี้คือล็อกเซตี้พลัสแบบอัลต้าไวที่ไม่วิ่งเพราะไม่กลัวหมาไล่ไหนๆอยู่บนที่ที่โค้งเคร่งนี้นะเราจะเปลี่ยนเป็น horizontal balancing ซึ่งมันได้มุมมองเดียวคือ normal นี่ horizontal balancing ได้มุมมองแค่ standard เท่านั้นโอ้ยเหมือนทุกคนตอนนี้ horizontal balancing แล้วนะฮะเดี๋ยวการถ่ายเก็บภาพที่แบบกว้างๆก็ได้ไม่ต้องเดินจะได้ไม่มึน horizontal balancing ก็คือมันกันสั่นแม้แต่ว่าผมจะหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาหมุนกล้องไปซ้ายนะฮะภาพก็ยังตรงอยู่หมุนกล้องไปขวาภาพก็ยังตรงอยู่แต่ภายใต้ condition ว่าต้องหมุนแบบ45องศาเอาแค่เดินก่อนอันนี้ horizontal balancing นะฮะเดี๋ยวค่อยไปวิ่งตรงนู้นไปเดินกลับ horizontal balancing พร้อมวิ่งนะกันวิ่งแล้วจ้า horizontal balancing ครับนี่ครับต่อให้ผมเอียงซ้ายเอียงขวา horizontal balancing ก็ไม่มีปัญหากระโดดอันนี้แหละมันน่าจะเป็นที่สุดละของการกันสั่นนะโอเคว่าแต่น้องกันหายไปไหนแล้วเนี่ยเดินตามไม่ทันอยู่เนี่ยเป็นไงกันเดินดูชิวเนาะฮะชิวไหมชิวใช่ไหมอ่ะตามนั้นครับอันนี้คือกันสั่นถัดไปเรามาลองเทสกันสั่นเนี่ยแหละแต่เป็นกันสั่นในที่แสงน้อยกันดูมาดูว่ากล้องแอคชั่นแคมที่มันมักจะมีปัญหาว่าเฮ้ยแอคชั่นแคมเอาไปถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยมันจะเกิดโมชั่นเบอร์มันจะเกิดความสั่นไหวนะคือมันมีแหละแต่มันสั่นประมาณไหนเรามาทดสอบกันสั่นในเวลากลางคืนกันนะฮะผมใช้กันสั่นเป็นแบบล็อกสเตดี้ธรรมดานะแล้วเดินในที่ที่มันแสงน้อยมากๆอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับถ่ายเป็น 4K 50 เฟรม per second กันสั่น Lock Steady คราวนี้หันมาใช้กันสั่นเป็นแบบ Lock Steady Plus นะฮะเลนเป็นแบบ Y เหมือนเดิมเทสกันสั่นในที่แสงน้อยแบบนี้นะฮะอย่างที่คุณเห็นว่าแสงมันไม่ค่อยจะมีเอาซะเลยนะครับและนี่คือกันสั่น Horizontal Balance นะครับภาพที่ได้เป็นแบบนี้ Horizontal Balance เนี่ยมันเลือกเลนแบบอื่นไม่ได้มันก็เลือกได้แค่นี้แหละนะสิ่งที่คุณได้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แหละครับสำหรับการกันสั่นในที่แสงน้อยนะครับผมดูภาพแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันเกิดโมชั่นเบลอด้านหลังเยอะมากซึ่งถามว่าการกันสั่นในที่แสงน้อยยังคงเป็นปัญหากับกล้อง Osmo Action 5ตัวนี้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าก็ใช่ครับแต่เพื่อให้หายสงสัยกล้องตัวนี้มี Super Night Mode ครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าในที่แสงน้อยแบบ Extreme ขนาดนี้ใน Super Night Mode กันสั่นจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเทสกันสั่นในโหมด Super Night กันนะฮะซึ่งกันสั่นเนี่ยมันจะได้2แบบคือ Lock Steady กับ Lock Steady Plus ส่วนเลนส์มันได้แค่ Y เริ่มอันแรก Lock Steady นะฮะในโหมด Super Night สำหรับการสั่นใน Super Night โหมดผมว่านะมันดูยับเยินยิ่งกว่าในโหมดปกติซะอีกนะครับสภาพตามที่คุณเห็นเลย Motion Blur นี่เพียบหรือแม้แต่การสั่นในโหมด Lock Steady Plus นะครับก็ไม่รอดอยู่ดีครับให้ผลใกล้เคียงกันกับการสั่น Lock Steady เหมือนกันเลยมันจะเป็นวุ้นแล้วมันดูยับเยินยิ่งกว่าโหมดปกติเข้าไปซะอีกนะฮะก็สำหรับการสั่นใน Super Night Mode ไม่ได้ช่วยอะไรครับคุณเห็นไปแล้วว่ามันเกิด Motion Blur ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่คุณอย่าเพิ่งเป็นห่วงตรงนั้นเดี๋ยวจะมีเทสอีกเรื่องนึงอย่าเพิ่งรีบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เวิร์คขนาดนั้นเลยเหรอพี่พอดีผมไปเทสแบบ Extreme ให้ดูตรงนั้นมันไม่มีแสงเลยมันได้ประมาณนั้นแหละแต่ผมก็สงสัยไงผมก็เลยไปทำเทสอีกเรื่องนึงแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอีกเรื่องนึงก่อนเรื่องของมุมมองภาพว่ามุมมองภาพแบบ Y Ultra Wide หรือ Normal D Warp มันหน้าตาออกมาเป็นยังไงกว้างแบบไหนโค้งป่องประมาณไหนไปดูกัน Lock Steady มี Y กับ Ultra Wide Lock Steady Plus ก็มี Y กับ
อัลต้าไวซึ่งอัลต้าไวของล็อกสเตดี้กับอัลต้าไวของล็อกสเตดี้พลัสกว้างคนละเรื่องเลยนะฮะในขณะที่ไวกับอัลต้าไวของล็อกสเตดี้พลัสเองเนี่ยไม่ค่อยต่างกันนะครับส่วนล็อกสเตดี้ไวกับอัลต้าไวเนี่ยกว้างต่างกันแบบรู้สึกเดี๋ยวผมจะเล็กคอร์ดให้ดูทีละอันนะเริ่มจากล็อกสเตดี้ที่เป็นแบบ Y ล็อกสเตดี้แบบ Y ได้ความกว้างแบบนี้นะครับล็อกสเตดี้แบบอัลต้า Y ได้ความกว้างแบบนี้นะครับล็อกสเตดี้พลัสแบบ Y ได้ความกว้างแบบนี้นะครับล็อกสเตดี้แบบอัลต้า Y ได้ความกว้างแบบนี้นะฮะฮอริซอนทัลบาลานซิ่งได้ความกว้างแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นแบบ normal กันสั่นล็อกสเตดี้แบบ Y ขอบเส้นข้างๆมันอาจจะดูโค้งๆและไม่ต้องพูดถึงกันสั่นล็อกสเตดี้แบบอัลต้า Y เลยมันจะโค้งมากขึ้นไปอีกเป็นแบบนี้เลยครับกันสั่นล็อกสเตดี้แบบอัลต้า Y แถมมุมยังดูเสยๆอีกถ้าคุณอยากถ่ายให้กำลังดีอยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณควรจะยกขึ้นสูงพอดีกับระดับสายตาคุณไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าหน้าคุณแหงนขึ้นไปอย่างงี้นะฮะอันนี้คืออัลต้า Y ซึ่งถ้าคุณไม่ชอบไอ้เส้นโค้งทั้งในแบบของ Y และอัลต้า Y คุณจะต้องเลือกเป็นแบบกันสั่นล็อกสเตดี้ที่เป็น normal มุมมองแบบ normal นะฮะเราเลือกแบบนี้ครับกดข้างล่างตรงนี้กดขวาบนตอนนี้มันเลือกกันสั่นเป็นแบบล็อกสเตดี้เป็นแบบ Y หรือจะแบบอัลต้า Y ก็แล้วแต่ข้างบนสุดครับมันจะมี standard อยู่ตรงนี้แหละมันจะทำให้เส้นในวิดีโอมันตั้งตรงมันจะไม่โค้งกันสั่นล็อกสเตดี้ในมุมมองแบบ standard มันก็คือเอามุมมองแบบ Y นั่นแหละมาแก้กลับแล้วขอบลงแต่เดิมทีแบบ Y มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมกว้างแค่นี้อันนี้ผมถือค้างไว้เลยนะคืออยู่ตรงนี้ฟิกเลยนะแบบ Y จะกว้างแบบนี้แต่โค้งถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าเส้นมันตรงขึ้นส่วนความกว้างมันจะครอบออกนิดนึงเพื่อชดเชยการดัดเส้นเพราะมันต้องดัดเส้นเข้ามาปึ๊บใช่ไหมมันต้องครอบทิ้งมันก็เลยจะกว้างเหลือแค่นี้ถ้าใครชอบภาพแบบ normal เช่นการถ่ายวล็อกเนี้ยผมว่าภาพ normal มันดูง่ายดูสบายตามากกว่าแล้วถือระยะห่างเนี่ยประมาณ 20-30 เซนเนี่ยผมว่ามันดูโอเคนะฮะและกันสั่นเป็นแบบ Lock Steady ไม่จะเป็นต้องเป็น Lock Steady Plus ก็ได้คุณก็จะได้ความกว้างแบบนี้สำหรับการถ่ายวล็อกถ้าใครสงสัยว่า Lock Steady Plus เนี่ยมันแคบลงเยอะไหมมันประมาณนี้ฮะนี่คือ Lock Steady Plusมุมมองแบบ Standard ถามว่าแคบลงเยอะไหมองค์ประกอบโอเคไหมกับการถ่ายวล็อกผมมองว่าแค่ไปคิดว่าใช้ Lock Steady แล้วเป็นมุมกล้องแบบ Standard ดูดีกว่านะอันนี้ในความเห็นผมในการถ่ายวล็อกนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับกว้างขึ้นมีสเปซมากขึ้นบนหัวเหลือสเปซตรงนี้นิดนึงนี่คือการสั่นล็อกสเตดี้แบบมุมมอง normal และถามว่าการสั่นล็อกสเตดี้มันเพียงพอไหมพี่มันต้องไปพลัสเลยไหมคำตอบของผมคือการสั่นล็อกสเตดี้ก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวผมเทสให้ตรงนี้เลยนี่คือการสั่นล็อกสเตดี้มุมมองแบบ normal นะฮะเดินแบบสบายๆเหมือนถ่ายวล็อกนี่แหละกันสั่นโอเคไหมผมมองว่าโอเคไม่มีปัญหามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึง Lock Steady Plus หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เอ็กซ์ตรีมมากแล้วถามว่าวิ่งล่ะจะเป็นยังไงวิ่งก็เป็นอย่างนี้นี่คือกันสั่น Lock Steady มุมภาพแบบ normal แล้วก็วิ่งด้วยกระโดดฟู คุณคิดว่าการสั่นของล็อกสเตดี้ธรรมดาเนี่ยเพียงพอหรือยังอ่ะกับการที่มันสามารถทำได้ขนาดเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าล็อกสเตดี้พัทมันจะใช้ในเคสไหนนะที่มันจะเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นกว่านี้มั้งเดี๋ยวเรามาเทสการสั่นแบบปิดการสั่นกันครับอ่ะงงใช่ไหมพี่ปิดการสั่นแล้วมันจะเรียกการสั่นได้ไงล่ะครับคืออย่างนี้ฮะตัว DJI Osmo Action 5 Pro เนี่ยเขาจะมีการบันทึก Gyro Data ลงไปในไฟล์ซึ่งเราสามารถไปทำการสั่นอิเล็กทรอนิกส์ได้ในโปรแกรม Gyro Flow แต่มันจะต้องเลือกแบบนี้ครับเลือกการสั่นนะฮะกดด้านล่างแล้วก็กดขวาบนเราก็เลือกทางซ้ายเป็น Off ก็คือปิดการสั่นแล้วตรงนี้เขาจะเขียนเลยนะครับว่า Gyro Data will include in wide angle video เราก็ต้องเลือกเป็น wide angle ตอนนี้ทดสอบการสั่นนะครับด้วยการปิดกันสั่นแล้วเลือกมุมมองภาพเป็นแบบ Y ไปเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรม Gyro Flow กันเปิดโปรแกรม Gyro Flow นะฮะเราก็ไปเอาไฟล์มาอันนี้เป็นไฟล์จากเลนส์ Y นะฮะเพราะว่า Ultra Wide กับ Normal นี่คือใช้ไม่ได้นะY นะครับออกมาเป็นแบบนี้โปรแกรม Gyro Flow สามารถจะดัดมุมมองกลับมาได้ด้วยเรามาดูความกันสั่นที่ทำด้วย Gyro Flow ก่อนนี่ฮะการสั่นแบบสมูทเลยตอนวิ่งก็สมูท
ช้ได้นะครับโอเคอยู่สำหรับคนที่อยากได้ความกว้างแบบเป็นคาแรคเตอร์เลนส์ไวด์ที่มันโค้งๆนะมันมาเลือกตรงนี้ได้ตรงเลนส์คอลเลกชันสเตรทคุณลากกลับไปแค่นี้มันก็จะอยู่ในสภาพแบบเลนส์ไวด์แล้วส่วนอีกตัวนึงคือล็อกฮอริซอนทัลมันเอาไว้แก้เอียงครับถ้าเป็นล็อกสเตดี้หรือล็อกสเตดี้พลัสเนี่ยเวลาที่คุณเอียงภาพก็เอียงแต่ถ้าคุณเลือกการสั่นเป็นฮอริซอนบาลานซิ่งเวลาที่คุณเอียงแต่เอียงไม่เกิน45องศานะภาพจะไม่เอียงภาพจะตั้งตรงในไจโรโฟก็ทำแบบนั้นได้ไปตอนวิ่งเลยแล้วกันนะแน่นอนกล้องผมเอียงแน่ๆเห็นไหมครับมันเอียงไปเอียงมาผมจะแก้การเอียงนี้ด้วยการเลือกล็อกฮอริซอนทัลดูนะเริ่มวิ่งนะฮะล็อกฮอริซอนทัลปุ๊บมันจะไม่เอียงครับมันจะตั้งตรงอยู่แบบนี้เลยกล้องจะไม่มีการเอียงซ้ายเอียงขวาถ้าคุณล็อกฮอริซอนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกให้มุมมองภาพมันกว้างที่สุดแต่โค้งหรือมุมมองภาพมันกว้างแต่เส้นตั้งตรงหรือจะล็อกฮอริซอนคุณก็มาทำได้อีกทีในโปรแกรม Jello Flow ครับอันนี้ก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าในการทำงานแบบจริงจังมาต่อกันที่เรื่องที่ผมค้างคุณไว้เรื่องของกันสั่นในที่แสงน้อยเพราะอย่างที่บอกว่าผม Extreme Test ให้คุณคุณก็เห็นแล้วว่ามันก็เย็นๆอยู่พอสมควรมันเกิด Motion Blur ไงมันไม่เวิร์คขนาดนั้นเลยเหรอพี่กล้อง Action Cam เอาไปถ่ายในที่แสงน้อยกันสั่นไม่ไหวเลยเหรอพี่สภาพนี้เลยเหรอพี่โอเคเพื่อให้หายสงสัยใน Real Life จริงๆเวลาที่เราไปถ่ายผมว่าเราก็คงไม่ได้ไปถ่ายในที่ที่มันมืดขนาดนั้นหรอกผมก็เลยลองตั้งคำถามว่า Action Cam กันสั่นทำงานได้ไม่ดีในที่แสงน้อยแล้วแสงน้อยกี่โมงล่ะผมจะพาคุณไปเดินดูตั้งแต่ช่วงค่ำๆยาวไปถึงทุ่มนึงว่ากันสั่นไม่ดีในที่แสงน้อยไม่ดีกี่โมง 18:22 นาทีสิบแปดนาฬิกา24นาทีสิบแปดนาฬิกา26นาทีสิบแปดนาฬิกา28นาทีสิบแปดนาฬิกา30นาที6โมงครึ่งความมืดประมาณนี้นะครับสิบแปดนาฬิกา31นาทีเสียอยู่ที่เราสิบแปดนาฬิกา32นาทีสวนจุฬาร้อยปีแล้วนะครับตรงนี้มีหมาตัวโตๆขนฟูๆสิบแปดนาฬิกา33นาทีเดี๋ยวตัดมาตรงสวนจุฬานะฮะสิบแปดนาฬิกา34นาทีสิบแปดนาฬิกา35นาทีเข้ามาสู่จุดที่มืดๆแล้วนะตรงนี้นะฮะเซตไบวอล์กหรือว่าดาร์คอนทาวจุดตรงนี้ก็มีแสงไฟเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าหวังจะพึ่งแสงธรรมชาติอะสภาพก็อย่างที่คุณเห็นแหละมันไปสีเงินไปแล้วมันแทบจะไม่มีแสงแล้วก็แสงลดน้อยลงมากๆแล้วก็เป็นการเทสแบบใช้งานจริงที่ถ้าคุณเอามาถ่ายวล็อกคุณก็ต้องเจอประมาณแบบนี้แหละครับสถานการณ์แล้วมันจะมืดได้แค่ไหนอะที่มันจะไม่ไหวอะที่กันสั่นมันจะแบบเกิด motion blur ขึ้น18นาฬิกา37นาทีการเทสช่วงนี้จะบอกคุณได้ครับแต่แน่นอนว่าอีกเดี๋ยวผมน่าจะไปเจอแสงไฟสีเหลืองนะครับจากร้านค้าต่างๆ18นาฬิกา38นาทีจากตรงนี้ผมจะเริ่มเดินกลับ3ย่านมิดทาวน์แล้วนะฮะมาถึงจุดที่ฝนจ็อกแจ็คจอแจนะฮะร้านอาหารเมื่อก่อน2ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยมากินได้ชิวๆตอนนี้กินไม่ได้แล้วมันต้องต่อคิวยางลำบากซะเหลือเกินนะฮะที่บรรทัดทองแล้วก็ดีใจนะฮะกับย่านนี้นะฮะ18นาฬิกา40นาทีผมกำลังเดินกับ3ย่านมิดทาวน์เดินจนมาถึงสวนจุฬา100ปีนะฮะตรงนี้แต่เป็นด้านหลังของสวนจุฬา100ปี18นาฬิกา43นาที
18:44 18:47 ผมกำลังมุ่งหน้ากับสามย่านมิตรทาวน์มาถึงถนนใหญ่แล้วนะฮะ18:48อันนี้มืดแน่ๆเหมือนมันปรับความสว่างให้นะเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆตรงนี้มืดนะแต่ว่ามันวัดแสงที่หน้าแบบค่อนข้างเร็วเรียกว่าการจัดการกับความต่างแสงถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะเห็นกันจะๆเมื่อกี้เลยผมรู้ว่าจุดที่เข้าสู่ความมืดมันเป็นยังไงแล้วมันก็มืดเลยแล้วมันก็ปรับแป๊บขึ้นมาเลย18:50จากที่ดูมาทั้งหมดนะครับว่ากันจริงๆนะผมว่าการใช้งานในที่แสงน้อยแบบเรียลไลฟ์เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดมาใช้ในช่วงทวายไลท์ที่มันพอจะมีแสงอยู่บ้างแต่ว่าพอมันหมดทวายไลท์เนี่ยคุณสังเกตเลยนะว่าตอนนี้มันจะเกิดโมชั่นเบลอค่อนข้างเยอะแต่โอเคมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนที่ผมมาเวทเทสในที่ที่มันไม่มีแสงขนาดนั้นแต่ว่าก็สภาพก็ตามที่คุณเห็นตอนนี้แหละครับซึ่งผมคิดว่าในการใช้ถ่ายงานกันจริงๆเนี่ยมันก็จะเจอสถานการณ์บีบคั้นประมาณแบบนี้แหละครับคุณก็ลองไปออกแบบการใช้งานดูว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าแสงเนี่ยมันหมดทวายไลท์ไปแล้วอ่ะทำใจได้เลยครับว่ายังไงยังไงเวลาที่เดินกันสั่นมันก็ต้องเกิดโมชั่นเบลอร์แบบนี้แหละครับแต่ในระหว่างที่ทวายไลท์อยู่เนี่ยมันมีบ้างนะแต่มันเล็กน้อยไม่ค่อยเป็นประเด็นสักเท่าไหร่เวลา 18:55 ผมกลับมาถึงตรง3ย่านมิตรทาวน์เดินรอบเลยทุกคนจบการเทสเรียบร้อยที่3ย่านมิตรทาวน์ครับในหัวข้อที่บอกว่าแสงน้อยไม่ไหวกี่โมงถัดไปผมจะเทสสีให้คุณดูระหว่างสี normal 8 bit สี normal 10 bit สี HLG 10 bit สี D-Log M 10 bit มาเทียบกันเรามาเริ่มจากอันแรกนะครับก็คือ normal 8 bit ไล่ไปเลยนะแล้วเดี๋ยวจะเป็น normal 10 bit HLG 10 bit D-Log M 10 bit นะเอาตามนี้นะเริ่ม normal 8 bit ก่อนอันนี้คือสี normal 8 bit นะครับภาพที่ได้เป็นแบบนี้ครับถัดไปเลยนะอันนี้เป็นสี normal 10 bit ครับภาพที่ได้เป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นสี HLG 10 bit ครับภาพที่ได้เป็นแบบนี้ครับและสุดท้ายอันนี้สี D-Log M 10 bit ครับภาพที่ได้เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมทำสีกันดีกว่าอันนี้คือไฟล์สี normal 8 bit จำภาพไว้ก่อนนะอันนี้คือไฟล์สี normal 10 bit เรามาคุยกันแค่8 bit กับ10 bit ก่อนท้องฟ้าท้องฟ้าเนี่ยมันดูมีสีกว่าป่ะอันนี้กับอันนี้รู้สึกเหมือนฟ้ามีสีสันกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนี่คือพยายามมาดูแบบจี้ๆดูอะดูแบบดูจับผิดอะอันเนี้ยดูมีเงามากกว่าดูมีความแบบเหมือนมีมิติมั้ยเขาเรียกว่าอะไรอะไล่โทนมั้ยเห็นสีของเรียกไล่โทนใช่มั้ยมันดูมีสีหน้าดูมีสีส่วนอันนี้อันนี้หน้าดูสีมันขาดบางอย่างไปเหมือนแบบมันขาวๆที่ซีดอ่ะตรงไฮไลท์ตรงนี้ใช่ไหมก้าวแล้วก็ตรงชาโดว์อ่ะมันดูขาดๆอะไรบางอย่างไปแต่ในขณะที่อันเนี้ยมันดูสมูทครบกว่าตรงไฮไลท์มันต้องถึงชาโดว์รู้สึกมันสมูทกว่าไหมทุกคนครับผมไม่ได้คิดไปเองสี normal 8 bit สู้สี normal 10 bit ไม่ได้จริงๆในเรื่องของการไล่โทนจากไฮไลท์ไปที่ชาโดว์ทั้งที่มันเป็นสี normal เหมือนกันแต่การไล่โทนจากไฮไลท์ไปชาโดว์สี normal 10 bit ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนรวมไปถึงท้องฟ้าที่อยู่ข้างหลังด้วยพูดง่ายพอสีมันเยอะกว่าการไล่โทนมันก็ทำได้สมูทมากกว่าส่วนอันนี้นะครับเป็นสี HLG 10 bit คือ HLG คงไม่ได้เอามาใช้ได้เลยเนี่ยคุณสังเกตว่ามันจะสว่างแบบสว่างขึ้นมาเลยถ้าเทียบกับ normal 10 bit นะครับแน่นอนมันอาจจะต้องการการมา color grading นิดหน่อยสิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมจะขอลองดึงไฮไลท์ลงผมไปที่ HDR แล้วก็ไปที่ไฮไลท์กดดูตรงไฮไลท์อ่ะคุมครบลดไฮไลท์ลงปึ๊บโหนดถัดไปผมมาทำคอนทราสต์ผมก็ดันคอนทราสต์ขึ้นปึ้งโหนดถัดไปผมลองทำใส่ชาโดว์เป็นสีออกน้ำเงินเขียวๆทำคัลเลอร์คอนทราสต์ตรงนี้เป็นสีส้มๆประมาณนี้กลับมาที่ตรงไฮไลท์ลองมาดึงให้มากกว่านี้สิพุชให้ไกลขึ้นลงได้ประมาณนี้ซึ่งไม่สวยแน่นอนอ่ะเอาไว้ว่ามันได้ประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือ HLG ถ้าเกิดเรามาเทียบกับตัวสี normal 10 bit สี normal 10 bit นี่จะดูจิ๊ดจ๊าดกว่าอันนี้มันดึงละมุนได้มันเป็นเรื่องของการดึงโทนนะถ้าเกิดมาปรับเองก็รู้สึกว่าความละมุนมันก็ดูจะคอนโทรลได้มากกว่านะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้สไตล์ภาพมันออกมาเป็นยังไง HLG มันก็จะได้ประมาณนี้ส่วน
ดีล็อกเอ็มสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือผมต้องถอดล็อกก่อนคลิกขวา LUT อันนี้ผมไปดาวน์โหลดของ DJI มาเรียบร้อยแล้วฮะผมจะใช้ตัว DJI Osmo Action 4 ดีล็อกเอ็ม 2L709 ถอดล็อกออกมาได้แบบนี้เลยคุณอาจจะสงสัยว่าไปดาวน์โหลดมาจากไหนดาวน์โหลดจาก DJI นี่แหละ D-Log M2L709 นะครับ Osmo Action 4ก็ได้กด Windows แล้วคุณก็ดาวน์โหลด CUBE แล้วคุณก็เอามาวางไว้โปรแกรม data /backmagicdesign/davinci-resolve/support/lut แล้วผมก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า DJI ขึ้นมาแล้วก็เอาไฟล์ CUBE ตัวเนี้ยเอามาวางไว้นะครับเวลาที่คุณจะถอดล็อกคุณก็คลิกขวาที่โหนดแรกแล้วก็มาที่ LUT แล้วคุณก็เลือกโฟลเดอร์ DJI แล้วคุณก็เลือกตัวนี้ครับ DJI Osmo Action 4 D-Log M2L709 หรือถ้าเกิดมันออก Action 5แล้วอ่ะเขาอาจจะมีการแก้ไขก็ได้อันนี้ไม่รู้คุณก็ไปดาวน์โหลดมาได้กดชิป S ขอมาล้นไฮไลท์ด้วยวิธีเดียวกันแล้วกันนะฮะตรงนี้อ่ะประมาณนี้ผมก็มาเพิ่มความสว่างขึ้นประมาณนี้ค่อยๆจูนไปนะครับทำโทนปรับจูนความสว่างไฟจูนคอนทราสต์เรียบร้อยแล้วครับลองเทียบนะการโพเซสในสไตล์ของผมนะอันนี้ SLG อันนี้ D-Log M ส่วนอันนี้สีแบบ normal 10 bit คือพอมันเป็น D-Log M แล้วเนี่ยการปรับมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดี๋ยวลองเอาไฮไลท์ลงแบบ extreme เลยเนี่ยมันจะลงได้ประมาณเนี้ยแต่ในขณะที่เป็นสีแบบ normal เนี่ยผมว่ามันทำ shadow highlight มาได้เรียบร้อยแล้วนะส่วน D-Log M อ่ะมันจะได้เป็นแบบสีอีกสไตล์นึงอ่ะเออมันก็แล้วแต่คุณจะไปโพเซตอ่ะอย่างผมโพเซตออกมามันก็จะออกมาสไตล์แบบเนี้ยผมจะให้มันแบบละมุนนิดๆเนี่ยเทียบกับ SLG อ่ะ D-Log M เทียบ SLG รู้สึกว่าผมชอบ D-Log M มากกว่า SLG ผมรู้สึกว่าผม control SLG ได้ยังไม่เท่ากับใช้ D-Log M ในการ control เรื่องสีผมชอบความเป็นธรรมชาติมันมากกว่ามั้งเออผมอาจจะไม่ใช่แนวแบบทํา SLGก็ได้แต่คนที่ทํา SLG ช้ำๆก็อาจจะทําได้แบบไหนก็ได้ให้มันออกมาเป็นแบบที่เขาต้องการนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่า D-Log M มันเข้ามือผมมากกว่าตามนั้นอันนี้คือเรื่องของสี normal 8 bit normal 10 bit HLG 10 bit D-Log M 10 bit ทุกคนเราจะมาเล่าถึงปัญหาของสี normal 10 bit คือสีอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่ถ้าถามผมว่าสีมันสู้การถ่ายด้วย D-Log M แล้วมันทำ color grading ไหมมันก็ไม่หรอกนะแต่ว่าคนใช้งานทั่วไปเนี่ยก็คงจะมาใช้สีที่เป็น normal 10 bit หรือ normal 8 bit แล้วแต่มันก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ภาพแบบนี้มันมีปัญหาอยู่2ข้อข้อหนึ่งแก้ได้ข้อหนึ่งแก้ไม่ได้ข้อแรกคุณชอบหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยก็คือภาพมันติดสไตล์ HDR มันจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติความเห็นส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวก้าวด้วยส่วนอีกข้อนึงก็คือเรื่องของความคมดูความคมสิเห็นป่ะเนี่ยจริงๆหน้าก้าวไม่ได้แย่ขนาดนี้กรอบตรงการสะท้อนแสงตรงผมงอกตรงอะไรพวกนี้มันเห็นผมชัดเกินไปมันชัดเกินไปแบบมันแย่มากเลยอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราหน้าแย่ขนาดนี้เลยเนาะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็มาพูดกันในฐานะของผู้ประสบภัยซอสที่คุณได้ดูไปอ่ะมันมีมากกว่านั้นเยอะนะแต่ว่าเราตัดสินใจไม่เอาลงเพราะว่าเราเพิ่งไปเจอวิธีการแก้ไขนะครับก็เลยจะมาทำตรงส่วนนี้สำหรับใครที่ไม่ได้ถ่ายดีล็อกเอ็มคืออยากถ่ายสีที่มันเป็นปกติ10บิตนั่นแหละแล้วจบหลังกล้องไปเลยเอาไปใช้เลยจะได้ภาพที่โอเคต้องทำยังไงวิธีการก็คือคุณเลือกสี normal 10บิตแบบนี้แหละแต่คุณต้องไปลดความคมสี10บิตก็คือเลือกจิ้มตรงขีดตรงนี้นะ2ขีดตรงเนี้ยแล้วก็กดโปรให้มันเป็นสีเหลืองจิ้มเข้าไปตรงนี้นะมันก็จะเลือกได้ตรงนี้ normal 10 bit ตรงนี้ normal 8 bit อย่างเงี้ยแต่เราเอา normal 10 bit ใช่ป่ะกด confirm ตรงนี้นะแล้วก็มาที่ adjustment default กดตรงนี้ตอนนี้มันขึ้น default อยู่เรามาเลือกว่า custom นะจิ้มไปแล้วก็ texture ด้านเนี้ยมันขึ้น0อยู่ให้เลือกเป็นลบ -2 นะเลื่อนขึ้นอย่างงี้แล้วก็เราก็กด confirm ตรงนี้นะเรามาลองดูภาพกันใหม่นะฮะอันนี้คือภาพที่เราปรับความคมแล้วให้เป็นลบ -2 ใช่ก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าภาพที่คมเกินไปเนี่ยมันไม่เวิร์กอะครับมันดูผิดธรรมชาติมันไม่สวยคือแค่มัน HDR เราก็ว่ามันผิดนิดๆอยู่แล้วนะเมื่อคืนถึงขั้นไปส่องกระจกเฮ้ยฉันหน้าอย่างนั้นเหรอใช่เล่นเอาเครียดเลยนะฮะเครียดเลยรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ซึ่งจริงๆมันมีทางแก้มันไม่ใช่ไม่มีไงมันก็แก้ออกมาได้เป็นแบบนี้เพราะงั้นถ้าใครอยากจะถ่ายสี normal ไม่ว่าจะ8บิตหรือ10บิตอย่าลืมเข้าไปตรง adjustment เมื่อกี้เลือก custom แล้วก็ลบ texture เหลือลบ -2 ไม่ให้มันคมเกินความคมเอาไว้ใช้กับทิวทัศน์แล้วกันใช่ครับไม่ได้ใช้กับหน้าคนหน้าคนไม่ควรจะคมขนาดนั้นอันนี้จริงเราเห็นหน้าเรามันก็ไม่ได้คมขนาดนั้นนะเราเห็นหน้าเราจริงๆอ่ะอันนั้นมันคมด้วยซอฟต์แวร์มันก็เลยดูผิดธรรมชาติไปเยอะ
ใช่ใช่อย่างเงี้ยก็น่าจะดีกว่าทำไมก้าวถึงรู้สึกว่าด้านเนี้ยมันหน้ามันรับแสงมากกว่าคราวนี้มาฝั่งที่หน้าเรารับแสงกันบ้างก้าวรู้สึกนะคุณรู้สึกไหมรู้สึกฮะถ้าเกิดคมไม่คมนี่เห็นกันตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยรับแสงเต็มๆเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเครียดเพราะงั้นเราว่าอันนี้น่าจะเป็นสูตรของการถ่ายสี normal 10บิตไปลดคมเป็นลบ2ซะถัดมาถ่ายภาพนิ่ง Osmo Action 5 Pro สามารถถ่ายภาพนิ่งเรโช 4:3 ความละเอียด40ล้านก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วเลือกภาพนิ่งโฟโต้กดด้านขวามือมาดูออปชั่นฟอร์แมตเนี่ยก็จะเป็น JPEG หรือ JPEG RAW ก็คือถ่าย RAW ได้ด้วยผมก็ JPEG RAW เลยเอาให้สุดของมันเลย Exposure Auto White Balance Auto ส่วนด้านล่างกดเข้าไปตรงนี้จะบอกนะฮะว่าจะเอา Aspect Ratio เท่าไหร่ผมเลือกตัวนี้เลย L 4:340ล้านตัวนี้มันสามารถถ่ายรัวได้ด้วยนะแต่ผมไม่เทสแล้วกันนะถ่ายรัวเอาเป็นว่าออฟแล้วกันเขาดาวไหมเขาดาวได้ด้วยเพื่อถ่ายภาพหมู่แล้วก็สแตนดาร์ดตรงนี้มุมภาพเป็นแบบสแตนดาร์ดหรือ wide ผมก็ใช้สแตนดาร์ดไปเซตติ้งแบบนี้นะเราลองถ่ายกันดูเริ่มจากภาพแรกเลยภาพวิวถ่ายเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ่ายแบบเน้นท้องฟ้าฝั่งนี้เซลฟี่หน้าตัวเองอันนี้ผมถ่ายรอ JPEG นะJPEG ภาพวิวออกมาเป็นแบบนี้พอเป็นไฟล์รอปั๊บออกมาเป็นแบบนี้ฮะมันจะมีความโค้งเพราะฉะนั้น JPEG เนี่ยเขาจะดัดแก้โค้งให้เรียบร้อยแล้วส่วนดีเทลไฟล์40ล้านดูของ JPEG ดีเทลมันได้ประมาณนี้อันนี้ซูมร้อยให้ดูกันนะฮะก็ไม่ได้คมชัดอะไรขนาดนั้นไฟล์มันใหญ่มันขอบได้แค่นั้นแหละ40ล้านก็ nice to have แต่ถามว่ามันคมอะไรไหมก็ไม่อันนี้รอก็ตามนั้นเลยรอแบบไม่ปรุงแต่งแต่รอไม่ปรุงแต่งก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีนะ JPEG นี้เขาจะทำคมขึ้นอีกนิดนึงให้อันนี้เอาเส้นให้มันอยู่ข้างล่างข้างล่างแล้วก็เห็นท้องฟ้าเยอะๆอันนี้ JPEG อันนี้รอเกาะโค้งกันไปอันนี้ไฟล์ JPEG ทำ HDR มาหนักเหมือนกันนะ อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ HDR ขนาดนี้แต่ว่าก็มันก็เห็นหมดนะครับระหว่าง Shadow Highlight อะไรพวกนี้มันก็เก็บหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไฟล์รอมันก็จะทำออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองมาโปรเซสไฟล์รอกันหน่อยดีกว่ากดตัว D develop เข้าไปดึงไฮไลท์ลงดันชาโดว์ขึ้นดึง exposure ขึ้นทำ dehaze curve นิดนึงลดไฮไลท์ลงดึงชาโดว์ขึ้น color gate ดึงไฟล์ raw ของมันทำงานได้ประมาณไหนนะฮะสมมติเอาโทนนี้ก่อน color mixer ท้องฟ้าเป็นสีออกเขียวๆแล้วกันนะเขียวๆฟ้าๆรู้สึกว่าตัวผมนี่คอนทราสต์น้อยไปแล้วก็ลดชาโดว์ลงคือมีความรู้สึกว่าไฟล์ raw ค่อนข้างที่จะดึงหนักไม่ได้ครับมันดึงแล้วมันก็จะได้ประมาณนึงอะมาร์ค subject ทำให้ตัวเองสว่างขึ้นแต่งคร่าวๆนะครับ calibration ดัดกลับไปที่มัน distortion ใช่ไหมสมมุติว่าแต่งออกมาได้ประมาณนี้ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าไฟล์ RAW มันมีความยืดหยุ่นไม่ได้มากคือแต่งหนักมือไม่ได้แต่ถ้าเกิดเทียบกับไฟล์ JPEG before after JPEG มันก็ดูเก็บ highlight shadow อะไรได้ดีมีความ HDR นะก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบแต่ให้เห็นว่าระหว่างถ่าย JPEG มันก็ได้แบบนี้ถ่ายรอแล้วมาแต่งมันก็ได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดถามผมว่าคาดหวังว่าไฟล์รอมันจะยืดหยุ่นประมาณไหนมันก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มากอะไรอย่าแต่งหนักมือแล้วกันถัดไปเป็นมุมมองแบบ FPV First Person View หรือ POV พูดง่ายเอากล้อง Osmo Action 5 Pro เนี่ยติดไปที่คอแบบนี้แล้วทำกิจกรรมอย่างกิจกรรมของผมมันคือการถ่ายรูปผมจะลองให้คุณดูนะฮะว่าถ้าติดตรงอกมันได้มุมมองแบบไหนเดี๋ยวเทสทีละมุมมองทีละกันสั่นเลยก็จะมี Lock Steady Lock Steady Plus Horizontal Balance กันสั่นแต่ละอย่างและมุมมองแต่ละแบบเช่น Wide Under Wide อะไรพวกนี้อันไหนเหมาะกับมุมมองของ POV มากกว่ากันผมก็จะใช้ตัวคล้องคอของ DJI นะเริ่มจากใช้ Lock Steady แบบ Wide แล้วติดไปที่คอแล้วค่อยเปลี่ยนนะฮะเป็นแบบ Ultra Wide แล้วก็เป็น Lock Steady Part แบบ Wide แล้วก็ Lock Steady Part แบบ Ultra Wide แล้วก็แบบ Horizontal Balancing แบบ Normal Record Lock Steady แบบ Wide 5,500 เคลวินตอนเช้าแสงอาทิตย์เอาเต็มตัวก่อนเอาเต็มตัวก่อนขายาวนะฮะด้วยคาแรคเตอร์ของเลนส์24อุตส่าห์เอามาวันนี้นะฮะเท่ๆเน้นขายาวเป็นหลักนะฮะสมมติถ้าตัวเอียงตัวเอียงเกิดตัวเอียงขึ้นมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะฮะเป็น Lock Steady แบบ Ultra Wide มา Lock Steady แบบ Ultra Wide มาดูมุมมองของ First Person Shooting นะฮะนี่ผมก็จะถ่ายให้เหมือนเดิมเลยนะก็คือผมถ่ายแบบนี้เท่ๆมุมเสยนี่เท่มากสำหรับเลนส์24และนี่คือมุมมองของ
ล็อกสเตดี้แบบอัลตร้าไวนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นล็อกสเตดี้พลัสเลือกล็อกสเตดี้พลัสนะฮะแล้วเลือกมุมมองแบบไวล็อกสเตดี้พลัสมุมมองแบบไวนะครับกับมุมมองของเฟิร์สเพอร์เซนคุณจะเห็นอะไรสำหรับการถ่ายภาพโพสอัพบ้างดีดีดีสวยสวยใกล้ขนาดนี้เลยเหรอมันเลนส์24เลนส์24มันใกล้อะดูมันใกล้แบบเนี้ยอ๋อเออเต็มตัวเต็มตัวโอเคนี่คือ Lock Steady Plus มุมมองแบบ wide นะฮะเปลี่ยนเป็น Lock Steady Plus มุมมองแบบ ultra wide แบบนี้แหละแบบไกลก็ได้ Lock Steady Plus มุมมอง ultra wideเรียบร้อยและตัวสุดท้ายของเราเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยตอนใช้ DJI Action 4นะครับก็คือการสั่นแบบ Horizontal Balancing มุมมองแบบ Standard ทำไมผมถึงใช้บ่อยเพราะว่าผมมักจะชอบเอียงแล้วผมเห็นภาพเนี่ยมันเอียงสำหรับไอ้ตัวการสั่นแบบ Horizontal Balancing เนี่ยมันสามารถเอียงได้ขนาดนี้ฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองเอียงน้องกันดูนะลองเอียงน้องกันดูฮะเอียงกันจะเอียงทำด้อยอะไรเราเอียงจนถึงอันนี้เป็น90องศานะครับเพราะงั้น horizontal balancing เนี่ยมันจะเอียงได้จนถึง45องศากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมติดในมุมมองของ first person สำหรับการสั่นแบบ horizontal balancing อยากนั่งอ่ะ record อ่ะนั่งคือแม้แต่ตัวผมที่สมมติว่าตัวผมเอียงอย่างนี้ใช่ไหม horizontal balancing มันก็ไม่เอียงไงคือบางทีผมถ่ายรูปผมเอียงตัวไม่รู้ตัวผมก็เลยชอบใช้มุมมองแบบ normal แต่ข้อเสียก็คือมันก็ไม่ ultra wide นะกับมุมมองแบบ normal มีผลมากน้อยแค่ไหนกับการถ่ายรูปแบบ first person shooting แบบนี้กันคิดว่ามุมมองแบบ first person แบบไหนที่ดูดีซึ่งเดี๋ยวผมจะให้กันเนี่ยดูผ่าน DJI Mimo ไม่ต้องถอดออกจากคอหรอกเดี๋ยวจะเอาอะไรก็ควบคุมผ่าน DJI Mimo ไปเลยผมมาที่ DJI Mimo นะฮะผมก็กดเชื่อมต่อครับนี่คือภาพที่มันซ้อนทับกันอยู่ระหว่างมุมมอง first person ดูภาพกดขวาล่างตรงนี้จุ้งมีวิดีโอขึ้นมาทั้งหมดนะครับอันนี้เป็น Lock Steady แบบ ultra wideคือมันสมจริงมากเลยล็อกสเตดี้แบบอัลตร้าไวด์รู้สึกเป็นไงบ้างอะไรที่ดูเป็นเฟิร์สเพอร์เซนต์ชูตติ้งที่สุดอะไรที่เป็นมุมมองที่เวิร์กที่สุดส่วนไอ้ที่มันเป็นฟิกเกอร์อันนี้มันคือฟิกเกอร์นะเพราะว่าเรื่องของสปีดชัตเตอร์ทำอะไรไม่ได้ถ้าตอนนี้เปรียบเทียบกันให้อัลตร้าไวด์ใช่ให้ล็อกสเตดี้พลัสแบบอัลตร้าไวด์งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแบบนี้เลยมาดูผลงานของ DJI Osmo Action 5 Pro กับการใช้งานจริงกันนึกถึงตอนเราไปเกาหลีใช่ไหมไอ้เนี่ยพี่ก้าวตัดคลิปให้อยู่นะสนุกสนานเลยบอกเลยทุกอย่างเซตอัพเรียบร้อยเรคคอร์ดเรียบร้อยเราจะใช้นี้ถ่ายกันไม่งั้นเอามาก่อนถ่ายด้วยมือถือเอาอันนี้ตั้งใช่ไหมใช่จะได้ไม่ต้องมือถือนะตั้งช่วยกันทำคอนเทนต์ไอ้ขาตั้งนี้ดีจริงนะขามันใหญ่ไงมันวางแล้วแบบมั่นใจไงโอ้ลองดูชดน้ำหนักไงชดน้ำหนักโทรศัพท์ถึงเวลาแล้วนะครับมีอีกซีนหนึ่งก็คือเป็นซีนใกล้ชิบหายเป็นซีนนี้เป็นซีนนี้โอเคคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะมา let's go นี่มุมต้องแบบรู้ว่าถ่ายอยู่แล้วก็เห็นถ่ายย้อนแสงนะทุกคนมาย้อนเลยมาย้อนมาโดนแสงสวยมากนานๆ น่าจะเป็นปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปพอวิตามินอะไรครับวิตามินแอสตาซินทีมปลวกดาร์บอกแบบเซ่ผมไม่ได้อัดไม่ต้องคิดว่าเปลืองชัตเตอร์กล้องมันเกิดมาเพื่อให้เราเก็บโมเมนต์ที่ดีที่สุดและได้ผลงานที่ดีที่สุดได้เข้าใจโหไม่พอไม่พอเลือกแค่รูปเดียวรู้ไหมเพราะว่าพี่เชื่อวีพงที่บอกว่าอย่าพอใจอะไรง่ายๆพี่เลยขับโดนไปตกน้ำเนี่ยแล้วมันกันน้ำอ่ะมันไม่กันดิอย่าพอใจอะไรง่ายๆนะฮะอาจารย์พงกล่าวไว้เอาไหมเอารู้นี่หน้าอยากโดนแสงใช่ไหมแต่พี่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จการโดนแสงตรงนี้เลยนะบอกไว้ก่อนไม่เป็นไรลอง FAF 2.2 เนี่ยเอาเงาพี่ไปอยู่ในไอ้นี่อีกเอ้ยยากแล้วยากแล้วเอาจัดองค์ประกอบยากอีกเห็นเส้นนี้ป่ะนั่งแล้วให้แสงมันลงเส้นขยับทางนี้มาตรงกลางเลยลงมาอีกขั้นนึงลงมาอีกขั้นนึงเฮ้ยสวยกันอันนี้สวยนั่นแหละโพซิชั่นนั้นหน้าห้ามขยับแล้วนะ
มันสวยแล้วเว้ยนั่งให้โดนหาให้โดนเอาให้หน้าโดนให้ได้โพสติ้งไปพี่ว่าพี่คิดถูกที่พี่เอาเลนส์24มาเว้ยพี่ให้ไปฝึกท่าโพสแบบโวกมาจำได้ปะโอเคสวยไนซ์เยี่ยมเราสามารถเช็คกับ DJI Mimo ได้ด้วยนะครับนานๆทีจะถ่ายมีแสงเราสามารถเปิดมาเช็คได้นะ DJI Mimo โดยไม่ต้องถอดออกมาใช่ป่ะเนี่ยก็ได้เห็นมุมมองเลยว่าเออมันดีนะเราเช็คเป็นช่วงๆก็ได้เดี๋ยวแล้วเราก็ปิดมันอัดอยู่เนี่ยแล้วเราก็ปิดกินอะไรพี่กินโอเลี้ยงจริงสวยจริงอันนี้ต้องให้เลยไอ้วิตามินซีเซ่แม่งดีจ้ะโอเลี้ยงขอหวานน้อยมากๆมากๆไม่หวานเลยก็ได้ไม่หวานเลยไม่หวานเลยแล้วกันไม่หวานขอบคุณครับขอบคุณครับว่างๆก็หยิบขึ้นมาเช็คนะครับว่าเฮ้ยมุมมองเรายังใช้ได้อยู่นะกล้องมันดูกลมๆลงเปล่าวะพี่ต้องดูตอนถ่ายเนี่ยมันดูข้างๆมันดูกลมๆลงรูปแรกเราลั่นชัตเตอร์กันตอน 6:41 นส่วนตอนนี้ก็คือ 7:43 นแล้วไม่ใส่น้ำตาลคือก็คือดีแหละแต่ว่าระทมเล็กๆอันนี้ปืนเปิดเพอร์เซนใช่ไหมเหมือนจีปังปังปังเฮ้ยแม่งให้มาเลยปังเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนป่ะเฮ้ยเราเล่นมันดิถ้าได้ก็เดี๋ยวขอที่อยู่ที่เจ้าแม่สีดอกให้ควายฟังพูดเองเออเองนะเว้ยทุกคนฮะอันนี้ก็คือเป็นมุมมอง first person ที่ผมลองเทสดูนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเทสแบตในการใช้งานจริงไปด้วยอันนี้ก็คือใช้มาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้แบตเหลือ 59% จาก 6:40 ตอนนี้ 7:40 แล้วใช้งานต่อเนื่องใช้งานจริงถ่าย 4K 50รีไซเคิลป่ะจริงๆอ่ะรู้สึกว่าพี่ฟินิชไปแล้วแต่ว่าถ้าตามหลักการของทวีพงษ์คืออย่าพอใจอะไรง่ายๆเอาพี่เขาไปเก็บดิเหตุที่โดนล่วงก็เพราะอย่างเงี้ยแหละไม่พอใจอะไรง่ายๆเป็นไง first person นี่สมมติเปลี่ยนเลนคลักคลักคลักเปลี่ยนกระสุนเออเปลี่ยนกระสุนแต่พอดีมีกระสุนอันเดียวจะถ่ายข้างถนนเอาถ่ายดิหนึ่งสองวิ่งเลนยี่สิบสี่ชอบไหมอีกนิดก็คือเป็ดละเอาอีกวะเอไอแทร็กพร้อมสามสองเดินโอ้ยโคตรเท่รูปสุดท้ายปะงั้นเอาใกล้ๆถ่ายใกล้ๆแล้วเข้ามาตามหลักทวีพงใช่ไหมอย่าพอใจอะไรง่ายๆ AI track พร้อม3 2เดินเน้นใกล้เชื่อทวีพงปทุมวงไหมเชื่อตัวเองเชื่อทวีพงโวกปะโคตรได้แล้วดูผมดิโวกไหมโวกไหมโอเคได้แล้วถ้าได้แล้วพอแล้วสิ่งที่เราจะไม่เป็นทวีพงก็คือถ้าเราได้เราพอแล้วเพราะว่าเรากำลังถ่ายมนุษย์อยู่สติมันยังรอจังหวะลองคิดภาพนะพี่เห็นทวีพงทำงานที่บาหลีใช่ป่ะเขาบอกว่าภาพอาจจะเกรด B เกรด C แต่ว่าการทุ่มเทเนี่ยระดับเกรด S มันก็จริงของเขานะเพราะเขาไม่มีวันรู้หรอกเว้ยว่ามันจะได้สักแค่ไหนแต่มันเขาพยายามพุชมันให้ไปถึงลิมิตที่สุดเท่าที่ภาพมันจะเป็นไปได้ข้ามถนนไหมเดี๋ยววัดแสงก่อนเออสวยสวยเดี๋ยวรอรถก่อนรอรถก่อนปล่อยฟิลปล่อยฟิลปล่อยฟิลให้ลมมันเป่าเออแต่อย่าให้มันเป็นผีเออสวยเว้ยสวยให้ฟิลมันแบบรู้ว่ามันมีลมส่วนกูละพี่อย่าพอใจอะไรง่ายๆฟิลเนี่ยดีผมโดนแสงไลท์พอดีถ่ายแบบเอียงๆกล้องนิดนึงด้วยเพราะเลนส์24เนี่ยมันเป็นเลนส์ที่ถ่ายสนุกครับทุกคนเพราะงั้นคุณถ่ายเอียงนิดนึงให้มันแบบได้ตีบได้ความเท่อะไรเงี้ยมีความคอสเพลย์นิดๆเงี้ยเหมือนเวลาเราดูอนิเมะนารูโตะกำลังวิ่งวิ่งท่านารูโตะให้พี่หน่อยดิเฮ้ยแต่ทุกคนคุณรู้ไหมว่าสิ่งเนี้ยเคยเป็นคอสเพลเยอร์มาแล้วอุ้ยปลดปล่อยความเบียวในตัวเองไม่รู้ไม่รู้ตอนนั้นคอสอะไรคอสอะไรไม่รู้ดิไม่รู้เลยสินะข้ามเดี๋ยวเอาไม้เซลฟี่ออกมาตั้งถ่ายรั้วก่อนตั้งถ่ายรั้วก่อนเราจะข้ามแล้วก็โดดข้ามรั้วกันเฮียแล้วพี่ขาหนูสั้น Come on ถึงในรูปขาจะดูยาวแต่ชีวิตจริงคือขาสั้นรอนะ3 2 1ไปวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งไปไหนวะอ่ะมาโดนแสงโดนแสงพูดเลยว่านี่คือ POV ซ้อน POV ที่คอคือ POV แล้วมือถือก็ POV POV ที่ซ้อน POV หลายต่อเหลือเกินกูเกลียดฮะ
มันต้องถ่ายมุมต่ำอย่างนี้แล้วมัน POV อยู่โวกหน่อยได้ไหมตีลังกาหน่อยขอโวกหน่อยขอช็อตโวกหน่อยขอช็อตโวกหน่อยแบบล้มๆล้มๆล้มๆ1 2โวกหมดอารมณ์เลยเอาดีๆโวกโวกเดี๋ยวนี้1 2โวกออกเฟรม1 2โวกเอาแบบล้มแล้วมาที่หน้ากล้องได้ไหมแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบคล้ายๆจับเงี้ยเร็วมันสวยเร็วพร้อม1 2โวกเละเทะเนี่ยมันโวกตรงไหนบอกคนวิ่งบอกให้ดูคลิปโวกนี่สร้างแรงบันดาลใจนะดูโวกเนี่ยนี่เอาท่านี้เอาท่านี้นี่ไม่เอาเอาท่านี้อันนี้ดู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 พี่คนนี้โวกซาดเอาแบบนี้ท่านี้ดูบาลองเซียก้าโอ้ดูนี่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 มันต้องอย่างนี้เอาท่านี้เลยตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยท่าเมื่อกี้จัดมาอ่ะโบกนะ3 2 1มันไม่ใช่มันเอาหลังพิงอันนี้1 2ไปโอ้ยตอนนี้คือโคตรโอเคสภาพนี่แล้วเอามือชูขึ้นข้างนึง1 2ไปนั่งธรรมดานั่งธรรมดานั่งธรรมดาไม่โวกไม่ต้องแอคติ้งมาก่อนโวกแล้วฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับจ่ากูปวดหัวเลยไม่ได้อะไรจากคลิปนี้บ้างวะไม่ได้เลยได้ความไร้สาระมากระโดดได้ไหมอ้าว1 2โดดสี่คนค่ะเอาได้แล้วจริงๆตรงนี้ได้แล้วกระจกเนี่ยเล่นอะไรเยอะมากแล้วเป็นเลือกแค่รูปเดียวเลือกรูปเดียวดิมินิมอลย้อนแสงการหยุดมานี่ตอนวิ่งเข้าไปสวยมานี่มานี่หยุดหยุดนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยมานี่มานี่แสงลงแสงลงตรงนี้พอดีถ่ายพระเทก่อนเฮียพี่อันนี้มันสะท้อนกับการรู้ถ่ายพระเทก่อนมันสวยดิ1 2กระโดดเยี่ยมมันส่องแสงนี่มันสวยไปแปลกๆเว้ยมันอ๋อมันเป็นแสงสะท้อนจากแสงที่ไงใช่ซึ่งมันเป็นแสงที่ประหลาดมันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วใช้เลนส์24เนี่ยมันจะเกิดเพอร์สเปคทีฟขึ้นมาเว้ยอย่าพอใจอะไรง่ายๆเหมือนที่พี่วีพงพูดดีสวยมากวิ่งไปที่เก้าอี้นั่นเลย1 2ไปถ่ายให้ขายาวนะฮะเลนส์24บอกเลยว่าสาวๆถูกใจเลนส์ตัวนี้ถ่ายเอาใจผู้หญิงคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือน3550มันจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งสวยว่ะหรือว่าเพราะว่าหน้าสวิสเซ่มันดีขึ้นเยอะป่ะเอาอยู่ตรงกลางจะนอนอ่ะเอานอนนอนลองดูดิโอเคถ่ายแบบมินิมอลขอถ่ายแนวตั้งขอถ่ายแนวตั้งอันนี้ถ่ายแนวตั้งแบบงัดงัดหน่อยนะฮะมันจะไม่ได้มินิมอลมาอย่าพอใจอะไรง่ายๆการบอกกูพอแล้วกูขอเถอะพี่พอละพอละพอก็ได้ถ่าย FPV เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่ 32% DJI Osmo Action 5 Pro ตัวนี้สามารถใช้งานไมค์ DJI ไมค์2ได้เป็นแบบไมค์2ตัวด้วย2พิธีกรตอนนี้มันจะเป็นสีน้ำเงินกระพริบกระพริบถ้าใครเป็นสีเขียวอันนี้คือไม่ใช่นะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้คือไปใช้ระบบไวเลสซึ่งมันจะไปใช้กับไอ้ตัวลับของ DJI Mic 2แต่ถ้าเกิดเราจะใช้เป็นบลูทูธกับตัว Action 5เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนจากไอ้สีเขียวที่กระพริบอยู่ตรงนี้ให้กลายเป็นสีน้ำเงินด้วยการกดปุ่มได้คอร์ดแช่แบบนี้แล้วตัวนี้มันจะกลายเป็นสีน้ำเงินมั้ยสีน้ำเงินคือการใช้ระบบบลูทูธซึ่งพอเป็นระบบบลูทูธปั๊บแม่งเข้าไปเชื่อมกับ Osmo Pocket ทําไมนะแต่ว่าคุณรู้แล้วว่าระบบบลูทูธเป็นยังไงและยกเลิกการเชื่อมต่อเป็นยังไงแล้วการกดแช่เพื่อมาเชื่อมต่อกับอีกตัวหนึ่งทำยังไงมันกระพริบกระพริบนี่นะปล่อยมันกระพริบนะแล้วก็ปัดจากบนลงล่างกดเลือกออปชันนะครับปรับเลือกไปที่ My Wireless กด My Wireless เริ่มจาก TX ก่อนปึ๊บ TX ตัวแรกนะครับเราก็รอสักครู่อ่ะเชื่อมแล้ว1ตัวนะฮะตัวที่เชื่อมได้ไฟก็จะไม่กระพริบก็คือตัวขาวอีกตัวหนึ่งกดเข้าไปโอเคเชื่อมได้เรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มตอนนี้ไมค์ทั้ง2ตัวนี้เข้าไปได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมลองเกาไมค์นะใช้ไมค์ได้2ตัวเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันนี่คือเสียงจาก DJI ไมค์2นะครับเสียงของผมนะเป็นตัวสีดำนะครับส่วนของกันเทสฮัลโหลเทสเป็นเสียงแบบสเตอริโอนะฮะ
สามารถใช้ได้สักทีนะฮะ2ไมค์คราวนี้ถ่ายคอนเทนต์ง่ายขึ้นเยอะเลยการเชื่อมไมค์เนี่ยเวลาที่คุณบันทึกไฟล์วิดีโอมันก็จะบันทึกเสียงจากไมค์ DJI ไมค์ 2เข้าไปถูกไหมซึ่งมันก็ปกติแต่ว่าบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้าแล้วถ้าอยู่ไมค์ไวเลสเราเกิดมีปัญหานู่นนี่นั่นจะทำยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าอ่ะไมค์ 2ก็สามารถเรคคอร์ดเสียงได้ที่ตัวมันนั่นก็ใช่แต่มันก็มีวิธีหนึ่งครับที่จะเซฟเพิ่มเข้าไปได้อีกคือคุณสามารถจะสั่งบันทึกเสียงด้วยไมค์ของตัวมันเข้าไปได้ด้วยไฟล์มันจะออกเป็นไฟล์แยกออกมาเป็นไฟล์ .wave คุณก็ปัดจากบนลงล่างเรียกเมนูออกมาแล้วคุณก็ไปที่ setting ด้านขวาบนแล้วคุณก็สโกมาตรง built-in mic audio backup กดเข้าไปเลยแล้วกดเปิดตอนนี้นอกจากมันจะบันทึกเสียงของไมค์ DJI ไมค์ 2เข้าไปที่ไฟล์วิดีโอแล้วเนี่ยคุณยังได้ไฟล์เสียงเพิ่มเข้ามาอีก1ไฟล์ชื่อเดียวกันกับไฟล์วิดีโอเลยแยกออกมาเป็นการบันทึกเสียงด้วยไมค์ของ DJI Osmo Action 5เรื่องไมค์เนี่ยทำไมเราถึงควรจะเปิดแบ็คอัพที่ตัว Osmo Action 5ทั้งที่ไมค์เราก็มีแบ็คอัพได้ถ้าสมมติว่าไมค์คุณบังเอิญเนี่ยติดเข้าไปที่ตัวเรานะฮะแล้วบังเอิญมันไปจิ้มอยู่กับเนื้อเราเนี่ยจิ้มแบบนี้เลยคุณจะไม่ได้ยินเสียงผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงหัวไมค์เนี่ยมันไปติดกับคอมันติดกับเนื้อติดกับเนื้อซึ่งมันมีโอกาสสูงมากครับในกรณีแบบนี้ต่อให้แบ็คอัพเนี่ยที่ตัวไมค์ก็ไม่มีใครช่วยได้นะ มันก็ต้องมาใช้เสียงที่ตัว Osmo Action 5อยู่ดีเพราะงั้นเซฟๆทำเป็นแบ็คอัพแบบเมื่อกี้ดีกว่าถัดไปเราจะลองใช้ Osmo Action 5 Pro ตัวเนี้ยถ่ายวล็อกมันคือวล็อกวันเกิดพี่9ที่ผมไปกินคริสปี้ครีมเก็บความทรงจำไปดูกันครับทุกคนครับวันนี้วันที่9เดือน9มันเป็นวันดับเบิลเดย์ครับซึ่งมันคือวันเกิดของพี่9ครับนี่ครับนี่คือผู้ที่เกิดวันนี้ผมก็เลยจะทำการจุดเทียนครับจุดเทียนปักเอาไว้ไม่เอาไม่เอาอ่ะคุณเอาไปถ่ายดิไม่เอาคุณดูดิมีจอ2ข้างดูง่ายมั้ยไม่เอาพลิกไปพลิกมาดูโคตรง่ายอ่ะไม่ปาก ไม่ต้องปาก ฉีมอย่าเลยไม่มันไม่ได้สำคัญเลยเทียนอ่ะไปถามคนอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะคุณอาจจะดูอาจารย์เบียร์มากเกินไปแล้วมันล้มใส่กระดาษนี่ทำไงเนี่ยล้มพอแล้วอันเดียวอันเดียวอันเดียวพออันเดียวนี่ก็จะเป็นเทียนวันเกิดให้กับพี่9วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่9ครบ4รอบพอดีกราบสวัสดี9ยู35อายุ35ส่วนผมก็เป็นน้องพี่9นะครับเดี๋ยวผมจะทำการขับกล่อมพี่9ก็เป่าเทียนนะครับ Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. เป่าครับเมื่อเช้าพ่อก็ร้องเพลง Happy birthday ให้ก็แน่นอนดิใครเขาก็ร้องทั้งนั้นน่ะเป่าสุขสันต์วันเกิดครับพี่อันนี้ก็เป็นการใช้ DJI Osmo Action 5 Pro กับการถ่ายงานอีเวนต์วันเกิดใส่มาในกระเป๋าเล็กๆสบายๆกระเป๋าตัวนี้ครับอัลปาก้าเวอร์เทคเพาส์หยิบออกมาไม่อะไม่ไม่ไม่ต้องใช้พี่เพราะว่าไม่ในตัวเสียงมันดีอยู่แล้วเหรอใช่แล้วมันเกตได้มั้ยเนี่ยคัลเลอร์เกตติ้งได้ด้วยครับดีล็อก M ครับถ้าอย่างงั้นถัดไปเราไปดูซีนคัลเลอร์เกตติ้งตรงนี้กันนี่ก็คือไฟล์ล็อกที่เป็นดีล็อก M นะฮะอย่างแรกก็คือผมใส่หลัดของดีล็อก M เข้าไปปึ้งออกมาเป็นแบบนี้พอใส่หลัดเข้าไปแล้วเนี่ยภาพมันก็จะดูค่อนข้างมืดผมก็มาเพิ่ม exposure ให้มันสว่างขึ้นตึ้งพอเพิ่ม exposure ให้มันสว่างขึ้นเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่ามันขาดคอนทราสต์ไปหน่อยผมก็มาที่คอนทราสต์แล้วเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปตึ้งและผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะลดไฮไลท์ลงได้อีกนิดนึงผมมาที่ไฮไลท์แล้วผมก็ลดไฮไลท์ตึ้งไฮไลท์มันจะนิดเดียวเองนะฮะเห็นไหมนี่ผมถอดล็อกประมาณแบบนี้ครับถัดไปการถ่ายในที่แสงน้อยเป็นการลงงานจริงผมใช้มันเข้าไปถ่ายในอีเวนต์คอนจูริงมันจะเป็นที่ที่แสงน้อยและแน่นอนผมจะใช้ซุปเปอร์ไนท์โหมดทั้งหมดแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าซุปเปอร์ไนท์โหมดถ่ายได้แค่ 4K 25เฟรมนะแต่ว่าโปรเจกต์ที่คุณดูตอนนี้เป็น 4K 50เฟรมดังนั้นผมจะใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Premiere Pro อัพเฟรมเรทจาก25เฟรมเป็น50เฟรมส่วนสีมันจะได้เป็นสี normal เท่านั้นมันจะถ่ายสี D-Log M ไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองเทสซุปเปอร์ไนท์โหมดกับการใช้งานจริงมาถ่ายที่คอนจูริงที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเราต้องไปเที่ยวในที่ที่เป็นแบบมืดๆแบบคอนจูริงซุปเปอร์ไนท์โหมดจะเข้ามาช่วยอะไรเราได้บ้างซุปเปอร์ไนท์โหมดนะฮะแล้วก็จิ้มไปทางซ้ายล่างแล้วก็ดันมาตรงนี้เป็นซุปเปอร์ไนท์โหมดซุปเปอร์ไนท์โหมดนะครับจะทำความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 25หรือ 4K 30กันสั่นได้เป็น Lock Steady กับ Lock Steady Plus และ Lock Steady และ Lock Steady Plus ก็จะได้เป็นมุมมองแบบ Wide เท่านั้นนะครับงั้นส่วนตัวผมอาจจะเลือกใช้ Lock Steady กับ Wide สำหรับการถ่ายที่คอนทรูริงตรงนี้นะครับสี
จะได้แค่นี้ฮะอันนี้คือเรื่องโหมดโปรเอ็กโพเชอร์เป็นออโต้แล้วก็ไวบาลานซ์เป็นออโต้ทำได้แค่นี้ครับน้องกันนี่คือดูโซลูชันนะฮะมือถืออันนี้เอาไว้ถ่ายหน้านะ Osmo Pocket 3เอาไว้ถ่ายสิ่งที่อยากจะถ่ายมี Reactแล้วก็อะไรวะเนี่ยและเพื่อจะได้เห็นภาพผมจะใช้สีเป็นแบบสี normal 10บิตถ่ายสลับกันไปนะฮะระหว่าง super night mode กับการถ่ายแบบธรรมดาที่ใช้สี normal 10บิตอันนี้คือสี normal 10บิตนะครับส่วนอันนี้คือ super night mode นะครับตรงนี้มันยังไม่มืดมากเดี๋ยวรอไปข้างในเข้าแล้วเข้าแล้วถึงเวลาแล้วทุกคนมาโอ้โหมืดชิบหายขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ซูเปอร์ไนท์โหมดจะเป็นยังไงโหมดสีแบบธรรมดาและเป็นสีนอร์มอลสิบบิตต่อไปท้ายให้เขาไปก่อนเนี่ยโอ้โหมันนิ่มๆอันนี้คืออะไรตกใจคนที่เดินม้วนไปบรรยากาศมันใช้ได้เลยนะฮะทุกคนโอเคมากเลยอ่ะถ้าใครอยากมาที่นี่อยากสัมผัสถึงความน่ากลัวนะแค่เริ่มต้นก็ดีแล้วอ่ะโบสถ์เดินนะไม้กางเขนโหฟิลดีอยู่นะเนี่ยแสงซีเนสุดๆห้องที่รอคอยห้องที่รอคอยอ่ะถ่ายรูปก่อนเข้าได้นะคะที่รอคอยเดนุนเดนุนออกเสียงได้เร็วนะเราผู้กล้านะฮะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะสปอตที่เขาบอกว่าหน้าไปถ่ายรูปนะถ่ายรูปตรงนี้ก็มีไดองไดไอซ์ก็แบบฟิลอย่างดีอะเนี่ยแบบเนี้ยบลีดแล้วนี่คือกันไปเรียบร้อยแล้วนะไหนวะโอ้อย่ากล้องตกก็พอค่ะมืดมากอุ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันสั่นๆไว้กันห้องเมื่อกี้ตรงชุดแม่ชีมันสั่นๆไว้บรรยากาศตรงนี้คุณพระโอ้มองอะไรแทบไม่เห็นเขาไม่เห็นจำสเกลอะไรเลยน่ากลัวอยู่ไม่รู้ไม่เห็นมีจัมป์สแกร์อะไรเลยเฮ้ย ได้ได้ได้การจำลองการบูชายันนะคะที่จะทำเดี๋ยวผมลองเป็นโหมดถ่ายแบบธรรมดาดูอันนี้คือโหมดการถ่ายแบบธรรมดาในห้องบูชายันนะฮะนี่นะแท่นบูชายันเมื่อกี้นะครับนี่แท่นบูชายันนะฮะที่ไม่ได้เป็นซูเปอร์ไนท์โหมดได้ออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วพอเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ไนท์โหมดนะฮะมันก็จะสว่างขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยถัดจากห้องบูชายันเป็นห้องทำตุ๊กตาอนาเบลนะครับนี่ฮะห้องทำตุ๊กตาอนาเบลโอ้โหฟิลดีมากขาตุ๊กตาแขนตุ๊กตาตัวบอดี้ตุ๊กตานะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดซูเปอร์ไนท์โหมดคือดีผมคิดว่าไม่เปลี่ยนเป็นโหมดธรรมดาแล้วนะเพราะว่าคุณคงเห็นแล้วว่าโหมดธรรมดาในห้องเดียวกันที่เป็นห้องบูชายันเนี่ยมันให้ผลเป็นยังไงโหมดธรรมดาสีธรรมดาเนี่ยนะเราอยู่กับซูเปอร์ไนท์โหมดไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับนี่นี่มันเชื่อโหซีเนสสุดๆอ่ะกันสวยมากเหมือนมาเสพงานศิลป์มากกว่าเสพผีมาเสพงานศิลป์นะฮะโหมันสวยอ่ะต้องมาเห็นด้วยตาครับจริงๆนะข้างหน้ามีลองติดกลานเล็กน้อยนะฮะเมื่อกี้มันมีอนาเบลไว้กันแล้วมันหายไปเว้ยนี่เนี่ยมีตัวกระดาษอนาเบลพอมันเป็นภาพสะท้อนเดินไปข้างหน้ากันแล้วโอ้โหมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะนี่เป็นห้องเสื้อนะฮะเป็นเสื้อนะครับเฮ้ยเฮียตกใจเราไม่กินนะแต่เราอุทานว่าเฮียอุทานด้วยคำไม่สุภาพดูบรรยากาศนะครับห้องของบีห้องของบีบีอลิเซียนะฮะนี่ห้องน้องบีนะฮะน้องเป็นระบบเซนเซอร์นะคะลูกค้า
ี้ครับเก้าอี้ขยับได้เป็นระบบเซ็นเซอร์นะฮะเจ๋งว่าและนี่ก็คือเป็นบ้านนะครับบ้านโอ้โหคุณอยากลองโหมดธรรมดาไหมในห้องเนี้ยอันนี้คือเป็นโหมดธรรมดาแล้วนะครับแสงที่ได้เป็นแบบนี้นะฮะทุกคนดูเตียงนี่ความสว่างมันประมาณนี้นะฮะนี่นะครับนี่คือแสงจากโหมดธรรมดาผมลองแพนให้ดูนะฮะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นซูเปอร์ไนท์โหมดแล้วฮะเดี๋ยวผมแพนให้ดูนะแบบเดียวกันกับที่แพนของโหมดธรรมดาเมื่อกี้เลยนะฮะโอ้นี่มันตุ๊กตาอันนาเบลนี่เขาตกใจกันแต่เราไม่ได้ตกใจเลยเป็นไงซูเปอร์ไนท์โหมดเจ๋งนะเห็นแบบชัดดูตุ๊กตาทำได้น่ากลัวมากจริงๆนะตุ๊กตาทำได้น่ากลัวมากตามน้องกันไปนะฮะให้น้องกันนำหน้าแล้วผมอยู่หลังห้องเก็บวัตถุของวอลเล็ตนะครับก็คือห้องที่เก็บวัตถุที่ต้องสาบบอกเลยว่าซูเปอร์ไนท์โหมดโคตรพระเอกอะสีแสงนี่ซีเนสุดห้องเก็บวัตถุต้องสาบของวอลเล็ตนี่ก็จะมีพวกแบบดาบอะไรสักอย่างนะฮะซึ่งมืดมากนะมืดมากๆรู้สึกว่ามันมีความเป็นซีเน่เว้ยมันแบบภาพที่ออกมามันคือซีเน่สุดๆมันสวยมากเลยใช่เขาจัดแบ็คกราวด์ดีเราเข้าไปดูแอนนาเบลสักหน่อยไปเร็วพี่ชิปดูแอนนาเบลโอ้โหเปิดไฟมาตกใจเล็กน้อยมันสวยมากอะในเชิงอาร์ตในเชิงซีเน่ที่นี่คือจัดไฟได้สวยมากมากโคตรสวยอะสวยชิบหายนี่กันไปถ่ายนี่แหละนี่นะครับมันคือมุมนี้ฮะเอารูปไหมเดี๋ยวถ่ายให้ไม่เอาไปพี่ชิมไม่ถ่ายหรอพี่ถ่ายนี่อยู่อุ้ยไปเดินต่อนะฮะอันนี้เรียงหนึ่งนะฮะทุกคนนี่คือสุสานของเฟอร์รี่แมนนะฮะเคยดูการ์ตูนเก่าๆปะแคโรไลน์แคโรไลน์เคยดูเหมือนจันเลยที่ตามันเป็นกระดุมแตนตาเป็นเหรียญตาเป็นเหรียญคือจริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของเขาอะที่เอาเหรียญมาวางไว้ที่ตานี่ก็แบบนี่นะครับโหงานดีมากอะถ้าขยับนี่ร้องจากเลยเนี่ยนี่เรียงหนึ่งนะฮะมาถึงห้องตรงนี้เป็นห้องกระจก
เราเดินทางไหนอ่ะมันเป็นห้องกระจกกันตรงนี้เป็นห้องกระจกนี่ห้องอะไรเนี่ยกันไม่รู้อ่ะห้องนอนเด็กนะฮะโหอ๋อห้องจูดี้ลูกของลอเรนไงโหดีมากอ่ะไปนั่นละดูดีดูดีดูเงาที่พื้นดีพี่ชิมบ้านของครอบครัวเพอร์รอนพี่ชิมดูเงานี่มีเงาด้วยโอ้โหซึ่งตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรแขวนอยู่นะครับมีแค่เชือกนะฮะแต่ว่ามีเงาอยู่ตรงนี้นะฮะเดินผ่านผ้าเข้าไปอันนี้ที่ผ้ามันไปติดกับตัวป่ะครอบครัวเพอร์รอนนี่คือคอนจูริ่งหนึ่งน่าจะบ้านครอบครัวเพอร์รอนนะครับเนี่ยพี่ชิมอะไรอยู่อ่ะไปฮะไปสู่บ้านของครอบครัวเพอร์รอนห้องใต้ดินของเพอร์รอนอ๋อน่าจะเป็นอันนั้นแน่เลยห้องใต้ดินอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อที่นี่ไงนี่คืออะไรกันที่มันห้องใต้ดินที่เก้าอี้มันกลับหัวอ๋อ oh. แล้วที่มันขวนรอเลนอ่ะอันนี้ห้องของวิลลี่ฮอตสันไอ้เครื่องฉายสไลด์ป่ะใช่ไม่เห็นเป็นภาพด้วยกันเห็นเป็นภาพคนวิ่งอะนะนี่ก็เป็นแบบแอนิเมชันป่ะผ่านม่านนะฮะต้องก้มต่ำนะโอ้เชี่ยโอ้ก้มต่ำฮะทุกคนหลังแบบนี้แบบใครที่มีปัญหาเรื่องหลังอันนี้ก้มต่ำครับทุกคนโอ้ยนี่ไงเฮ้ยพี่เห็นกำแพงป่ะนี่กำลังวิ่งอยู่นี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 ่แอนิเมชันเมื่อกี้นี่ไปโอ้ยไปก้มต่ำนะฮะปากกันจะไหวป่ะดูนี่ไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้กันรอด้วยเชื่อวันหลังใช้ได้เลยนะฮะห้องนี้เหมือนเล่นกับความกลัวได้ดีนะอุ้ยเชื่อไหนอันนี้ห้องนอนของเจเน็ตเข้าไปแล้วอันนี้คืออันนี้มีไม้กางเขนเต็มไปหมดเลยฮะกางเขนกับหัวนี่คือบรรยากาศห้องนอนเจเน็ตนะครับนี่คือเตียงที่แบบพังทลายมาอันนี้ห้องนั่งเล่นของฮอตสันนะครับ มันดูน่านั่งเล่นตรงไหนวะถ่ายข้างบนป่ะพี่มองไม่เห็นหรอกันพี่มองไม่เห็นเลยข้างบนคืออะไรวะเฮ้ยพี่ชิมไหนเดินนุ่นโอเคเดี๋ยวถ้าลูกค้าพร้อมแล้วต้องเก็บมือถือเก็บกล้องลงค่ะเมื่อกี้มันจะเป็นจุดคีย์ของ The Conjuring เลยซึ่งผมไม่บอกมันคืออะไรเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราเปิดเผยแน่นอนก็มาดูกันเองส่วนห้องนี้สุดท้ายแล้วมั้งนี่ดูครับออกแล้วจบแล้วทุกคนโอเคทุกคนออกมาแล้วบอกเลยว่าได้เทสซุปเปอร์ไนท์โหมดกันแบบว่าเต็มพิกัดจริงๆนะฮะแล้วก็แสงสวยมากบรรยากาศดีมากๆแล้วเรามาถึงจุดที่ต้องซื้อแล้วป่ะเราต้องซื้อของฝากคือผมว่ามันของที่ระลึกอะไรอย่างงี้ให้ฮะทุกคนไปแล้วบายไอ้ที่ผมอยากซื้อนะฮะก็คือไพ่คอนจูริ่งอันนี้เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อน
ทุกคนครับได้ไพ่มาแล้วกันได้อะไรมาสติ๊กเกอร์แปะเจ้าแปะโน้ตบุ๊กแปะ อยากได้ไพ่ อยากได้ไพ่อะตามนั้นครับอันนี้คือคอนจูริงแล้วก็มาเทสซุปเปอร์ไนท์โหมดโหดจริงๆซุปเปอร์ไนท์โหมดรอบนี้มาว่ากันในเรื่องของซุปเปอร์ไนท์โหมดนะฮะภาพของซุปเปอร์ไนท์โหมดเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้ในที่ที่มันไม่ได้มืดตึ๊ดตือจริงๆเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าภาพมันไม่ค่อยจะสวยมันจะดูคล้ายๆกับเป็นวุ้นๆแปลกๆมีความคมแปลกๆขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับว่าผมไม่แนะนำให้คุณเปิดซูเปอร์ไนท์โหมดในที่ที่มันมีแสงมากขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณมาอยู่ในสถานการณ์ที่แสงมันน้อยมากๆแบบคอนจูริงอย่างที่คุณเห็นเนี่ยแหละเข้าไปตรงห้องอนาเบลห้องของบีอะไรแบบนี้นะฮะไอ้ความเป็นซูเปอร์ไนท์โหมดเนี่ยมันจะถูกดึงออกมาใช้อย่างเต็มที่และไม่ดูแปลกดูผิดธรรมชาติเหมือนตอนที่มันมีแสงครับเพราะว่าตอนที่มันแสงน้อยๆขนาดนี้เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นยากครับไอ้ตรงที่มันเป็นวุ้นหรือว่าตรงที่มันทำชาร์ปขึ้นมาผมว่าเขาออกแบบซูเปอร์ไนท์โหมดเพื่อใช้กับสถานการณ์แสงน้อยๆแบบนี้เท่านั้นจริงๆครับถ้าเอาไปใช้ในสถานการณ์ที่แสงน้อยแบบไม่ได้มืดถึงขนาดแบบในอนาเบลผมว่าคุณจะรู้สึกไม่ชอบซูเปอร์ไนท์โหมดแต่ถ้าคุณเอามาใช้ในสถานการณ์ที่แสงมันเป็นแบบคอนจูริงแบบนี้นะฮะผมว่าคุณจะรักซูเปอร์ไนท์โหมดไปเลยนะฮะเพราะว่ามันดีจัดเลยครับมันดูไม่ได้ขัดหูขัดตาไม่ได้ดูผิดธรรมชาติมันกลับได้ภาพที่สวยมากกว่าการถ่ายโหมดธรรมดาเยอะเลยครับดังนั้นเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์นะครับถ้าเลือกใช้ผิดสถานการณ์คุณจะเกลียดซูเปอร์ไนท์โหมดไปเลยแต่ส่วนตัวผมใช้ในสถานการณ์นี้ซูเปอร์ไนท์โหมดดีมากๆเป็นโคตรพระเอกเลยและเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากในกล้อง Osmo Action 5 Pro ตัวนี้นะครับชอบครับชอบมากๆทริคของซูเปอร์ไนท์โหมดนะแน่นอนว่าซูเปอร์ไนท์โหมดเราต้องถ่ายในที่ที่แสงน้อยถูกไหมฮะแต่สิ่งนึงเนี่ยที่มันจะทำให้การถ่ายของคุณเนี่ยมันไม่ราบรื่นก็คือความสว่างหน้าจอคุณสามารถไปลดความสว่างของหน้าจอได้นะฮะวิธีการเพิ่มหรือลดความสว่างหน้าจอคือคุณปัดลงแบบนี้คุณกดที่ตรงรูปพระอาทิตย์แบบนี้ brightness แล้วคุณก็ลากขึ้นเวลาที่คุณถ่ายกลางแจ้งเนี่ยคุณต้องดันมันไปประมาณสักแบบ 90-100 อ่ะdefault มันอยู่ที่ประมาณ90แต่พอเข้ามาในที่ที่มืดผมแนะนำว่าลดลงเหลือประมาณสักแถวๆนี้กำลังสบายตาตอนถ่ายถัดไปเป็นเรื่องของเสียงการเปิด wind noise reduction option นะฮะคุณต้องเลือกโหมดโปรนะถ้าคุณไม่เลือกโหมดโปรเนี่ยมันไม่มีนะนี่คุณต้องเลือกโหมดโปรแบบนี้พอคุณเลือกโหมดโปรปั๊บมันจะมีออปชันในเรื่องของไมค์มาด้วยอันแรกก็จะเป็น channel จะเป็น stereo หรือ mono อันที่2ก็คือจะมี wind noise reduction จะมีให้เลือกเป็น off standard high เดี๋ยวเรามาลองทดสอบจาก standard กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป off แล้วก็ค่อยไปที่ high เราจะมาเทสที่ทีมหอตันนี่แหละที่ที่มีคนมากมายพูดคุยเสียงจอกแจ๊กจอกแจ๊กเริ่มจากอันนี้นะครับเป็นการรับเสียงแบบสแตนดาร์ดนะครับระยะห่างอยู่ประมาณ 20-30 เซนประมาณนี้เสียงแบบสแตนดาร์ดได้ผลแบบนี้เสียงคุณได้ยินตอนนี้ Wind Noise Reduction เท่ากับ Off ระยะห่างเท่าเดิมก็คือ20เซนในร้านกาแฟทิมฮอร์ตันที่จอกแจ๊กจอกแจ๊กแห่งนี้เปลี่ยน Wind Noise Reduction เป็น High นะครับระยะห่างเท่าเดิมก็คือ20เซนอยู่ในร้านกาแฟทิมฮอร์ตันที่ที่มีเสียงจอกแจ๊กจอกแจ๊กเรามาว่ากันเรื่องของเสียงในอีกกรณีหนึ่งดีกว่านะฮะในที่ที่เสียงมันไม่ได้รบกวนมากอย่างทีมฮอตันตอนนี้ผมเปิด Wind Noise Reduction เป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับตอนนี้ผมปิด Wind Noise Reduction นะฮะออฟไปเลยเสียงที่คุณได้ยินเป็นแบบนี้ตอนนี้ผมเปิด Wind Noise Reduction เป็นแบบไฮนะครับเสียงที่คุณได้ยินจะเป็นแบบนี้ครับอยู่ในหมู่บ้านประมาณนี้นะมาทดสอบเสียงอีกเคสนึงกันนะฮะอันนี้ผมก็อยู่ตรงริมถนนแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมเปิด Wind Noise Reduction เป็นแบบสแตนดาร์ดเสียงที่คุณได้ยินเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้ผมปิด Wind Noise Reduction เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ริมถนนจุดเดิมแบบเดิมแล้วมีลมพัดเข้ามาโดนตัวผมโดนตัว Action Cam ตัวนี้ด้วยตอนนี้เปิด Wind Noise Reduction เป็นแบบ High เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ริมถนนแบบนี้นะครับลมก็พัดเข้ามานะเคสเป็นแบบเคสลมพัดเลยนะครับสุดท้ายปลายทางมันมีบางที่ที่ High ก็เวิร์คบางที่ที่ Standard กับ Off ก็ไม่ต่างกันมากแต่ Off เหมือนจะดีกว่าดังนั้นผมเพย์เซฟผมเลือก Wind Noise Reduction เป็นแบบ Standard พูดง่ายไม่เข้าไปยุ่งกับมันเอาตาม Default มันไปเลยถัดไปเป็นการทดสอบออโต้ไวบาลานซ์ความสามารถในการจัดการกับไวบาลานซ์ในที่แสงเหลืองและที่ที่เป็นแสงธรรมชาติซีนาริโอในการเทสเป็นแบบนี้นี่คือสตาร์บัคที่มันเป็นไฟเหลืองแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายจากข้างในสตาร์บัคที่มันเป็นไฟเหลืองแบบนี้แล้วเดินออกมาข้างนอกนะครับมาสู่แสงธรรมชาติที่เป็นแสงทวายไลท์ด้วยถ่ายยากด้วยนั่นแหละคือเรื่องของการจัดการกับไวบาลานซ์จากไฟขาวเข้าไฟเหลืองไฟเหลืองออกไปข้างนอกที่เป็นไฟขาวผมเข้ามาแล้วอันนี้เป็นไฟเหลืองนะฮะ
มาดูความเร็วในการแก้ไขไว้บาลานซ์กันนะผมมานั่งตรงตู้ตรงนี้ไฟเหลืองแน่นอนไอ้ตู้เนี่ยไฟมันจะเหลืองแต่ดูเสื้อขาวผมนะมันก็ดูเป็นขาวจริงนะเออที่มันก็ได้นะถ้าเกิดผมอยู่ในเนี่ยเออเนี่ยคืออยู่ในสตาร์บัคที่มันเหมือนไฟเหลืองนะฮะไฟเหลืองทั้งอันเลยนะครับไฟข้างบนเนี่ยคือไฟเหลืองผมจะเดินออกไปข้างนอกเลยนะเอาแบบให้มันช็อกช็อกเลยนะออกเลยนะออกเลยนะเปิดประตูเลยนะวิออกแล้วนะเปิดประตูออกมาปั๊บออกมาสู่แสงธรรมชาติและอย่างที่คุณเห็นนะฮะนี่คือความเร็วในการเปลี่ยนแปลงออโต้ไวบาลานซ์ของ DJI Osmo Action 5 Pro ตัวนี้นะครับมันทำได้ประมาณหนึ่งถามผมว่าตอนอยู่ในสตาร์บัคติดเหลืองไหมผมว่าติดเหลืองนะแต่ออกมาโดนแสงธรรมชาติแล้วมันจัดการได้โอเคอยู่ผลเทสตามนี้เลยถัดไปเป็นเรื่อง subject tracking subject tracking คืออะไรคือคุณตั้งกล้องเฉยๆแล้วคุณขยับไปขยับมาแล้วตัวซอฟต์แวร์ในกล้องเนี่ยมันจะเหมือนกล้องมันจะแพนตามคุณกดไปที่รูปกล้องตรงนี้แล้วก็ลูดไปที่ subject tracking แล้วกดเลือกข้อจำกัดของมันมีอะไรบ้างอย่างแรก resolution สูงสุดของมันถ่ายได้ 2.7K เป็นแนวนอน 16:9 แล้ว frame rate อยู่ที่ 50 frame per second หรือคุณจะถ่ายเป็นแนวตั้งก็ได้คือให้มันครอบเป็นแนวตั้งก็เป็น 2.7K เหมือนกันแต่ว่า ratio เป็น 9:16 เดี๋ยวผมเริ่มจากเบสิกก่อนก็คือเป็นแนวนอน 16:9 ส่วนเรื่องของกันสั่นหรือมุมมองภาพสังเกตเลยว่ามันไม่มีกันสั่นให้เลือกนะครับส่วนมุมมองภาพมันจะเป็นแบบสแตนดาร์ดและเรื่องของสีโหมดโปรมีอะไรบ้างไม่มีสี DLogM ต้องใช้สี Normal เท่านั้นแต่สามารถเข้าไปคัสตอมไมซ์ได้ว่าจะให้ texture กับ noise reduction เนี่ยมันเป็นยังไงอย่างผมให้ texture เป็น -2 เดี๋ยวเรามาลองดูกันคุณจะเห็นกรอบแล้วนะผมกด record นี่คุณจะเห็นกรอบเลยเห็นมั้ยครับนี่คือผมทดลองดูนะฮะแล้วผมลองถอยไกลๆเลยนะครับถอยไกลประมาณนี้แล้วก็เดินมาฝั่งนี้แล้วก็เดินมาฝั่งนี้ลองถอยใกล้ๆแบบนี้เดินไปเดินมาแล้วผมก็ลองเดินมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดินมาฝั่งนี้ผมเห็นเลยว่ามันตีกรอบเอาไว้ว่าผมจะต้องเดินไม่เกินกรอบนี้ถ้าผมเดินเกินกรอบมันจะเป็นยังไงมันก็หลุดออกไปแล้วผมเดินกลับเข้ามามันก็จับครับมันก็จะจับแบบนี้ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็นถ่ายแนวตั้งบ้าง 2.7K 9:16 50 frame per second กรอบจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะฮะผมกด record ปึ๊บอันนี้ผมต้องเริ่มต้นจากกรอบตัวนี้นะฮะถ้าผมขยับเห็นกรอบสีเทาไหมมันจะขยับส่วนกรอบสีเขียวเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่ามันกำลังแทร็กผมอยู่กรอบสีเทาคือกรอบเฟรมเพราะผมเดินไปเดินมามันก็จะทำเป็นแบบแนวตั้งให้ผมถอยออกไปเพื่อจะได้เห็นเป็นแบบเต็มตัวแบบนี้นะครับเดินออกมาข้างๆเดินออกมาข้างๆเดินไปเดินมาข้างๆนะมันก็จับนะครับนี่ผมเดินออกมาถือว่าไกลมากเลยนะก็ถือว่ามันมีสเปซกว้างพอให้ผมขยับไปขยับมาสำหรับการถ่ายคอนเทนต์วิดีโอแนวตั้งเรื่องควอลิตี้ก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไรกันขนาดนั้นมันเห็นเป็นภาพชัดๆหน่อยก็โอเคแล้วเพราะว่ามัน 2.7K อ่ะเวลาเราไปใช้เราก็ทำเป็น 1080p อยู่แล้วแต่ว่าเป็น 1080p แนวตั้งเดี๋ยวผมจะมาลองเทสนะฮะว่าฟีเจอร์ subject tracking เนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างกับการถ่ายวิดีโอแนวตั้งตัวโดรน DJI Neo นะฮะสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้นี่ครับโดนมันก็ทำการ follow ผม hey fly lower DJI Neo นะฮะสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้โดยคุณเชื่อมต่อโดนไปที่แอป DJI Fly และตอนนี้มือถือของผมเชื่อมอยู่กับไมค์ DJI Mic 2ผมปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือใส่ไว้ในกระเป๋า hey fly follow 3 2 1นี่ครับโดนมันก็ทำการ follow ผม hey fly lower โดนมันก็จะต่ำลงได้ hey fly circle ไปสู่การหมุนรอบตัวผมแบบนี้นะฮะ hey fly stop โดนก็จะหยุด hey fly follow โดนก็จะบินเข้ามาหาตัวผมแบบนี้ hey flyแลนด์
นี่คือการสั่งงานด้วยเสียงกับตัว DJI Neo เดี๋ยวผมจะลองทำเป็นมุมมองคล้ายๆกับ First Person Shooting แต่คราวนี้จะมาติดบนตัวกล้องแบบนี้นะครับมาดูมุมมองแบบ First Person Shooting จากกล้องอันนี้กันก็จะถ่ายตรงนี้ใช่ไหมใช้กล้องถ่ายเออมาโอเคเอออะไรตรงนี้แหละบัสสต็อปก็ประมาณนั้นแหละครับมุมมอง First Person ที่ลองถ่ายน้องบีดูมอง First Person เดี๋ยวเรามาเทสไทม์แลปกันนะฮะตอนนี้สโนว์คอยกำลังแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวผมตั้งโหมดไทม์แลปถ่ายมันซะเลยเลือกโหมดไทม์แลปเดี๋ยวนะครับไทม์แลปตายละเลือกอันนี้ก่อนแต่งจะเสร็จแล้วค่ะ 4K 25อันนี้ตายนะครับตามซันเซ็ตอะไรนี้คัสตอมนะครับอ่ะที่ลั่นนี่คือหน้าจอ Away On ของเขานะครับมันก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตอนนี้เขาแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็กดหยุดกดไปเลยอุ้ยปิดก่อนค่ะปึ๊บลองเพลย์ดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือทําแลบมันก็ไว้ถ่ายแบบมีประโยชน์ดีเหมือนกันนะทํานู่นทํานี่เลยใช่ป่ะไม่ต้องตั้งอะไรเยอะกดให้แล้วง่ายเนาะก็แค่กดเรคคอร์ดแล้วก็จะหยุดเมื่อไหร่ก็มากดหยุดเรคคอร์ดอยากทําว่าพี่ฉิมไปแต่งหน้าให้ดูบ้างดิสภาพถัดไปเป็นเรื่องของการดำน้ำซึ่งสเปคของเขาสามารถลงใต้น้ำได้ลึกสูงสุด20เมตรไปดำน้ำผมก็มากับ Snow Point นะครับ Snow Point ค่ะมาเทสเหมือนกันด้วยนะจ๊ะติดตามช่องอะไรช่อง Snow Point ค่ะใช่ซึ่งวันนี้เรามาเทสด้วยกันแล้วก็มาช่วยกันถ่ายฟุตเทจใต้น้ำนะครับบังคับให้พลอยทำ Snow Motion ค่ะโอเคๆๆเดี๋ยวไปขึ้นเรือรอดไหมเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คือมีเรือหลายลำคล้ายๆเราที่มีสไลเดอร์จอดเรียบร้อยแล้วนะฮะข้างล่างเขามีล็อกเกอร์ให้แต่ว่าผมล็อกกระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ข้างบนเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะให้ทำอะไรตอนนี้รับสน็อกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมลงน้ำกันแล้วส่วนผมก็รอสโนว์พอยต์นะฮะไปเอาสน็อกเกอร์ส่วนตัวคิดว่าพร้อมนะทุกคนตอนนี้เราต้องก่อเชือกไว้ครับไปเข้าว่ายน้ำไปครับมาโอเคลงแล้วนะไหวแล้วโอ้ไหนใต้น้ำเป็นไงโอเคมันลงน้ำได้จริงส่วนสโนว์พอยต์เหรอสโนว์พอยต์กำลังจะลงว่ายไปแล้วไงบ้างอย่างเข้าจมูกอีกเหรอโอ้สภาพโหมดสปอร์ตสโนว์พอยต์นะฮะมาโผล่ที่เจออะไรบ้างปะปลาแตะมีปลาแล้วเหรอพี่ขีมปลามีเป็นล้านตัวล้างไม่เห็นเลยไม่เห็นเดี๋ยวขอพี่ดำดูข้างล่างก่อนเพียบสโนว์พอยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยสโนว์พอยจะจุ่มมันลงไปเหรอกำลังลอยอยู่แล้วทะเลเออสนุกดีนะลอยเต็งๆไม่รู้มีอะไรให้สำรวจบ้างแถวนี้เดี๋ย
เดี๋ยวเขาจะพาไปดูปลาการ์ตูนนะฮะเขาบอกอยู่แถวๆนี้น่าจะเป็นปลาตัวเล็กๆใช่ไหมใช่ครับตัวที่มันอยู่ในดอกไม้ทะเลอ่ะมันมีระยะบอกว่าลงไปเท่าไหร่แล้วเหรอไหนเนี่ยเมื่อกี้ลงไป 0.5 เมตรแล้วก็บอกมันมีระยะอยู่จริงระยะความลึกที่มันบอกทุกคนครับไปดูปะการังรูปหัวใจกันท่านหน่อยโหนี่คือปะการังรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจจริงด้วยว่ายกับไปสู่สไลเดอร์กันแบบเร็วๆแข็งว่ายป่ะล่ะเอาดิแข็งป่ะล่ะว่ายไม่ไหวตะคิวจะกินว่ายไปนู่นแล้วสโนว์พอยนู่นตีขาไปนู่นแล้วเดี๋ยวรอสโนว์พอยนะเดี๋ยวจะถ่าย 4K 120ตรงนี้ถ่ายเป็นสโลโมชั่นก่อนแล้วค่อย 4K 120สโนว์พอยพร้อมแล้วเขาอยู่ตรงนู้นสายเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้สโลโมชั่นสโนว์พอยสไลด์ลงมานะฮะงั้นเดี๋ยวพี่จะไปสไลด์ลงบันไดนี้ไปก็ไป100เฟรมเพอร์เซกต์นะครับกับการสไลเดอร์นี้โอ้จัดว่าเจ็บเวลากระแทกน้ำเดี๋ยวเรามาขึ้นบนโฟมได้นะฮะมีโฟมให้เราขึ้นสโนว์พอยต์ก็ขึ้นเป็นเหมือนตัวอะไรสักอย่างปลาพยูนเหรอหรือตัวอะไรเกยตื้นขึ้นมาท่าทางโอ้ยขึ้นไม่ได้ไม่ต่างจากปลาอะไรสักอย่างเลยโอเคฮะเป็นกล้วยอนุนะที่เขาโยกโยกกันอยู่นะครับดูผมขอถ่ายภาพดิ เหมือนหนูสภาพพยายามไต่แผ่นบอลมาเฮ้ยไปได้จริงว่ะไม่ลงน้ำด้วยโอเคไต่แผ่นบอลสุขภาพทุลักทุเลมากเนี่ยไอ้นี่มันเดินยากเว้ยคลานคลานทำให้มันนิ่งเดี๋ยวนี้ต้องหันหน้ามาทางนี้ได้อย่างนี้แล้วแม่งล็อกแล้วเฮ้ยสโนว์พอยโอ้สภาพทุกคนอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหดูคล่องแคล่วมากเลยอ่ะโอเคสโนว์พอยไปนู้นนะผมต้องตามไปให้ได้ไปไปเดี๋ยวนี้โอ้ขาลงสองข้างวิผมไม่พายอ่ะเดี๋ยวให้สโนว์พอยพายเขาบอกเขาพายเป็นเอาไว้เดี๋ยวจะเปลี่ยนมุกไปทำต่อไปไปได้ร้อยใช่ออกแล้วไปมุดจากกำลังนานนะตอนนี้มุดนะหัวจะชนไปยังไม่ชนยังไม่ชนมุดเออนอกจากขับโดน FPV นะ FPV ครับยังขับสปอร์ตได้ด้วยประเทศ FPV เหนื่อยอยากไปนั่งบานาน่าโบ๊ทให้เขาอุ้ยนั่งบานาน่าโบ๊ทได้เหรออยากนั่งบานาน่าโบ๊ทอ่ะขึ้นไปก่อนแน่ว่าแล้วโอ้ยลอยลอยลำไปส่งด้วยบานาน่าโบ๊ทเนี่ยครับทุกคนทั้งเรือนะฮะทั้งเรือรอเราอยู่2คนนะครับทุกคนบอกเลยว่าเก่งใจมากแต่ขอลากกล้วยก่อนโอ้โหเร็วเลยเร็วมากเร็วมากทุกคนแอคชั่นแคมป์เอาพลอยแอคชั่นแคมป์แอคชั่นแคมป์มันโคตรเอออ่ะปล่อยฟิวไปเขายังไม่ให้เราตกนะเดี๋ยวจังหวะที่เขาจะให้เราตกอ่ะไม่เหลือใสยัง
ไงก็ต้องตกมันเป็นจังหวะตกครับเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นเรือจ่ายค่าบานาน่าโบ๊ทแล้วกลับแล้วก็สนุกใช้ได้เลยสำหรับการถ่ายใต้น้ำนะฮะด้วย DJI Osmo Action 5 Pro ผมว่ามันสะดวกมากเลยนะเอาจริงๆนะการที่จอมันเปิด2ด้านแบบนี้แล้วผมหันไปถ่ายเงี้ยแล้วก็หันกลับมาถ่ายเงี้ยมันง่ายอะครับยิงใต้น้ำคุมอะไรไม่ได้อะการถ่ายได้แบบนี้มันง่ายเข้าไปใหญ่นะฮะแล้วการที่มันลงน้ำได้เลยไม่ต้องใส่เฮาซิ่งทำงานได้เป็นอะไรที่สะดวกสุดๆและที่สำคัญสำหรับคนที่ไปดำสน็อคเกิลเนี่ยสบายๆมันลงแค่เมตรเดียวด้วยมั้งเพราะว่าตัวเราลอยๆอยู่ไงเราไม่ได้ดำลงไปลึกๆข้างล่างได้ไงเราลอยอยู่เพราะเราใช้ชูชีพสบายอยู่แล้วแล้วก็ซื้อไอ้ตัว floating clip ไอ้ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยสมมติถ้าเกิดคุณเผลอปล่อยมืออะไรเงี้ยมันจะลอยอยู่เนี่ยเหมือนสะดวกใช่ไหมเพราะว่ามันใจเม็กในการคล้องแขนแต่ของพลอยอะไม่มีที่คล้องแขนแต่พลอยมีความยาวใช่ของพลอยได้เปรียบเรื่องความยาวใช่แล้วความยาวได้เปรียบอะไรอย่างแรกคือเราอะดำลงไปหาปลาไม่ได้เพราะเราใส่ชูชีพเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยยืดมาแล้วก็ลงไปข้างล่างได้1เมตรครึ่งที่พลอยทำอะนั่นก็คือได้ฟุตที่ดีมากตัวนี้ได้เมตรครึ่งเพราะว่าพลอยยาวสุดแล้วอะลงไปเออประมาณนั้นแล้วข้อ2เลยคือตอนเล่นบานาน่าโบ๊ทเห็นปะพอยืดยาวไปมันจะเห็นแบบทั้งลำเลยอะไรอย่างงี้อันนั้นก็ดีแตกต่างกันตรงนี้แต่ต้องหาอะไรคล้องข้อมือไว้เพราะว่าเวลาอยู่ที่ทะเลถ้าเราเผลอปล่อยมือก็คือจมดิ่งลงใต้ท้องทะเลทันทีพอยก็เสียบสุดใช่ส่วนของผมมันเซฟๆมันตัวฝนเต็งกิ๊บมันลอยอยู่แล้วไงแล้วก็คล้องข้อมืออีกสบายๆเลยตามนั้นครับสำหรับการดำน้ำดูปะการังสบายมากสรุปDJI Osmo Action 5 Pro เริ่มต้นอันแรกเลยจากการที่พี่ก้าวใช้ถ่ายวล็อกมันใช้งานไม่ยากไม่รู้สึกถึงความหนักเป็นภาระถ่ายได้อย่างใจหมายความว่าเราจะถ่ายเราแล้วเราจะหันออกไปถ่ายอย่างนี้ถ่ายด้านหน้าอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่ามันรวดเร็วทันใจดีเราสามารถเชื่อม DJI Mic 2ผ่านบลูทูธได้ถึง2ไมค์ซึ่งการเชื่อมได้ถึง2ไมค์เนี่ยมันเท่ากับว่าเรามี2พิธีกรแล้วก็เป็นสตีริโอด้วยนะถ้าสมมติว่าอีกคนนึงหลบไปที่นึงหรือไปทำอะไรเราตัดเสียงเขาได้เหลือคนเดียวก็ทำโมโนคนเดียวจะลดเสียงเพิ่มเสียงแยกกันสมมติว่าผมเป็นคนเสียงดังพี่ก้าวเป็นคนเสียงเบาเพิ่มเสียงของพี่ก้าวให้มันดังขึ้นก็ทำได้และด้วยความที่มันเชื่อมผ่านบลูทูธไม่ต้องเสียบอะไรที่ตัว Osmo Action 5 Pro เลยก็จะแบบโล่งๆเลยแล้วตัวไมค์ DJI Mic 2เนี่ยก็ซื้อแยกได้คุณอยากได้กี่อันเนี่ยอยากได้สัก4มั้ยเอามาสลับแบบเวลาขายยาวๆทั้งวันเอาไปรีชาร์จอะไรเงี้ยผมก็ใช้วิธีแบบนี้คือ4ไมค์อ่ะพอแล้วกับพิธีกร2คนที่จะถ่ายทั้งวันอันนี้เรื่องการใช้งานกับเรื่องเสียงผมว่ามันตอบโจทย์การใช้งานแบบถ่ายวล็อกมากๆเลยนะฮะคุณอาจจะไม่ได้มองว่าเอ้ยต้องไปทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอะไรพวกนั้นเอาแค่ถ่ายวล็อกก่อนก้าวว่าจริงๆวล็อกก็เอ็กซ์ตรีมอยู่เอ็กซ์ตรีมแล้วคือหมายถึงอะไรรู้ป่ะครับก็หมายถึงว่าบางทีอ่ะเราเที่ยวอยู่อ่ะสมาธิเราจะน้อยมากกับการจะต้องมานั่งโอเปเรตอ่ะเพราะว่าคุณจะต้องเที่ยวถูกมั้ยเฮ้ยมีอันนั้นมีอันนี้เข้ามาหรือแบบขึ้นรถลงรถอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไปทางไหนวะเอ๊ะที่เรามานี่มันถูกหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยสมาธิมันจะจดจ่ออยู่กับการเที่ยวนะเราไม่ต้องโอเปเรตมากมันจะดีกว่าหรือเปล่าแล้วอะไรที่มันง่ายก็ทําให้เราเที่ยวสนุกขึ้นอันนี้เรื่องงานถ่ายวล็อกส่วนเรื่องการเทสก็อย่างที่เห็นว่าการเทสกันสัตว์เอาจริงๆนะฮะกล้อง Action Cam มีปัญหากับที่แสงน้อยมั้ยตอบว่ามีถ้าคุณไปที่ Extreme แสงน้อยแต่ว่าชีวิตเราจะไปตรงนั้นเยอะแค่ไหนในซีนการถ่ายวล็อกผมมองว่าไม่มากคือช่วงทวายไลท์อ่ะตั้งแต่แบบ 6:00 น. ครึ่งถึง 21:00 น. เนี่ยเอาจริงๆช่วงเวลานั้นน่ะก็ยังไม่ได้แย่แต่เมื่อไหร่ที่มันเกินกว่า 21:00 น. ไปแล้วคือมันมืดและมันไม่มีแสงอะไรช่วยอันนั้นน่ะจะค่อนข้างมีโมชั่นเบลอในการสัตว์ก็ถ้าใครเป็นพวกงานเนี๊ยบหน่อยช่วงที่มันเป็นมืดๆไปแล้วอ่ะก็เอา Osmo Pocket 3มาใช้ก็ได้อันนี้ก็เราเอาให้มันแบบตรงกับความสามารถของมันจริงๆเพราะว่า Action Cam ยังไงมันก็ต้องใช้ความเร็วของ Speed Shutter ในการมาทำกันสัตว์เพราะกันสัตว์มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์กันสัตว์นอกจากนั้นการที่เอาไปใช้ในเชิงที่มันเป็นแอคชั่นแคมแท้ๆการเอาไปดำน้ำการเอาไปขึ้นเรือกล้วยการไปว่ายน้ำด้วยนี่บอกไปเลยคุณว่ายน้ำแพ้สโนว์พอยเพราะอะไรคุณกลับไปดูฟุตเทจเลยนะบอกแข่งกันใช่ไหมผมไม่ลืม ว่าผมเนี่ยมาเพื่อถ่ายคอนเทนต์แข่งก็คิดว่ามันจะเอาคอนเทนต์มีเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องแข่งคอนเทนต์กันใช้แอคชั่นแคมด้วยผมก็เอาเลยพลอยใช้ไอ้ตัวนี้ผมใช้โฟลด์ผมว่าเอาไปจ้วงจ้วงไอ้มือหนึ่งถืออย่างนี้จ้วงจ้วงจ้วงสโนว์พลอยแม่งแสงปืดปืดโอ้ยเชี่ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากชนะมันชนะผมแบบไปเร็วผมตะกิ้วแดกขานิดนึงเฮ้ยพลอยไม่ไหวแล้วพลอยแม่งฟิตหรือมันเป็นเรื่องของอายุวะพลอยมันก็ดูไม่ได้ออกกำลังกายอะไรขนาดนั้นผมเนี่ยเข้าฟิตเนสนะทำไมวะโอเคโอเคผมคงจะไอ้นี่แหละตะกิ้วก็ยอมยอมไม่เป็นไรพอกลับบ้านมาดูฟุตเทจแค่นั้นรู้เลยสโนว์พอยคุณแทนที่จะถือแบบนี้แล้วไหว้มันกำแบบนี้แล้วจ้วง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 คือมึงไม่ถ่ายคอนเทนต์เลย
มึงมาเอาชนะเอาเดียวไม่แบบนี้ของผมยังเว้นคือยังต้องถ่ายตัวเองอยู่เรามาทำหน้าที่เพื่อการถ่ายคอนเทนต์เว้ยไม่สโนว์พอยกูจ้วงเงี้ยเลยกูต้องชนะพี่ชิมมาเพื่ออะไรไม่สรุปว่าสโนว์ไม่ได้ฟุตไม่ได้ฟุตต้องมาเอาฟุตผมเนี่ยไม่หรือว่าอยากจะดูไหมล่ะฟุตของสโนว์มันไม่กดอัดด้วยซ้ำเอาไม่ได้กดมันไม่กดอัดเลยมันแค่จะเอาชนะผมเว้ยงงมาถ่ายคอนเทนต์หรือมาทำอะไรอันนั้นก็คือเรื่องของการเป็นแอคชั่นเป็นเอ็กซ์ตรีมแต่ว่าก็จะมีข้อเสียนิดนึงเป็นข้อเสียที่ทุกกล้องก็เป็นก็คือเวลาที่คุณเอาไปจุ่มน้ำแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยเสียงมันเยอะเหมือนหูอื้อเพราะว่าน้ำอ่ะมันเข้ามาอัดรูไปใช่มันจะเป็นอย่างนั้นมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คุณก็ต้องเข้าใจเพราะงั้นอย่าพูดมากคือพูดได้สื่อสารได้ก็ดูไปดูภาพที่ถ่ายให้ดูเออแต่พูดได้นะพูดได้สื่อสารได้แต่เสียงมันอื้อนิดนึงก็สนุกมากกล้องตัวนี้สนุกมากแล้วก็ชอบมากๆถ้าคุณอยู่กับมันนานๆคุณใช้กับมันไปเรื่อยๆคุณจะรักกล้องตัวนี้มันจะเป็นกล้องที่ทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจมันพร้อมลุยคุณทุกอย่างถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สามารถช้อปปิ้งได้ที่ www.ilovepuko.com/shop หรือใครสะดวก Shopee Lazada หรือ Shopping TikTok ก็เสิร์ชชื่อร้าน ilovepuko หรือถ้าใครอยากจับกระเป๋าออกก้าตัวเป็นๆสามารถจับได้ที่ The Mall บางกะปิชั้น1เมกะบางนาชั้น2พรหมนาถชั้น1ร้าน Urban Active นะแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น3ร้าน Urban Active เหมือนกันค่ะแล้วถ้าอยากซื้อ DJI Osmo Action 5 Pro ตัวนี้แหละไปซื้อได้ที่ไหนร้าน Big Camera ทุกสาขาและขอบคุณเตียสัตว์ที่ส่งมานะฮะและเร็วๆนี้อวก้าจะไปขายที่ Big Camera บางสาขารอติดตามได้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ